เราจะทำกันแบบโบราณผสมผสานไปกับสมัยใหม่จับใจความสำคัญให้เจ้านักได้ฟังเพราะก่อนที่นาคนี้จะมีอายุครบบวชได้มีโอกาสได้บวชนั้นด้วยบิดามารดาที่มีความทุกข์ยากลำบากกันเพียงไหนอย่างไรกว่าที่จะเลี้ยงเจ้านาคได้มาเติบใหญ่แล้วเราก็จะช่วยกันชี้แนะข้อวัดข้อปฏิบัตินะในการที่เจ้านาคจะเข้าไปปฏิบัติตัวในศาสนาควรที่จะทำตัวขั้นต้นกันอย่างไรก็ขอให้เจ้านาคได้ตั้งอกตั้งใจฟังในเนื้อหาสาระถือว่าเจ้านาคสุธีสุนทรสวรรค์เป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่มีอายุครบบวชได้มีโอกาสได้บวชนั้นก็ได้บวชทดแทนบุญคุณท่านจัดว่าเป็นชายไทยที่นับถือพุทธสมควรที่จะเป็นแบบอย่างแล้วก็ยังอย่างอีกท่านหนึ่งคนทีเดียวคนเราเกิดมาเจ้านาคจ๋าไม่ใช่ว่านึกอยากจะบวชแล้วก็บวชกันได้เลยหากไม่มีบุญญาธิการสูงส่งจริงๆนั้นไม่สามารถที่จะบวชจนในบวรพุทธศาสนาก็ได้บางคนนั้นอยากจะบวชใจแทบขาดไม่มีโอกาสแต่ตัวเจ้านาคสุธีสุนทรสุวรรณพร้อมทั้งด้านจิตใจพร้อมทั้งด้านร่างกายพร้อมที่จะสละเพศคฤหัสถ์เข้าสู่เพศบรรพชิตกันในครั้งนี้พิธีของการทำขวัญนาคเป็นพิธีพราหมณ์เป็นธรรมดาอยู่เองเราจะต้องอัญเชิญเทพพญดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานในการที่เจ้านาคพร้อมที่จะเข้าสู่พิธีการเข้ากับตระกูลนาคในตอนนี้ให้เจ้านาคนั้นอมรวางด้านหน้าพนมมือกราบลงไปที่หมอน3ครั้งกราบอารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เข้ามาเป็นสักขีพยานณบัดนี้ให้เจ้านาคพนมมือขึ้นน้อมจิตน้อมใจและลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ตั้งจิตตั้งใจอัญเชิญเทพพญดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้ามาเป็นสักขีพยานกันณบัดนี้เชิญครับสักการ10นิ้วพระนมขึ้นเหนือเสียนสิรอรอดด้วยเทพยดาเจ้าทรงแพร่ปรีปราโมทมโนสารนามสารจำนงแห่งองค์บรมกษัตริย์ขัตติยวงศ์เรืองเดชอีกทางท้าวไทยเทเวศทั่วทุกที่สานามสาธุภริตวานามิตังสมิตาพระทานตานามอาวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจรูเปคริสิคราตเตจันตริเควิมาเนนทีเปรัตเทจาขาเมตรวานาขาเนเคหวัทุมนิเคเตนาภุมมาชยานตุเทวาชราธาพระวิสเมยักขาคันทพนาคานาติดทัลตาสันติเกยังมุนิวาพระวจนังสาธวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลนาอยัมพทันตาธรรมสวนากาโลนาอายา
มพระทันตาธรรมัสสวนากาโลนาอยัมพระทันตาข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายเจ้าจงลงมาสู่สโมสรมาประชุมช่วยที่พ่อนาคจะได้บวชเป็นพระภิกษุขอให้พ่อนาคตัดบ่วงให้ล่วงโลกจากกิเลสมารกว่าจะข้ามพ้นด้วยโอข้างสงสารพ่อนาคยานางพ่อจงตัดห่วงบ่วงมารเสียในคราวครั้งนี้เธอที่ลั่นพร้อมขึ้นสามที่อุทัยรัตน์เสียงดีโหสักสามลาญาติพี่น้องรักหิ้วดังๆนะจ๊ะไม่ต้องพนมมือแล้วนะจ๊ะเพลงเพลงสาธุการต้อนรับเทพยดานักอาลบัตดีด้วยเธมหามงคลเชิญอินพรหมพระยมพระการผู้ปรีชาชาญทุกแห่งทุกคนนายนิรยาบาลเทวดาดลผ่านพ้นทุกโศกโรคภัยพระเวสสุวรรณปัดเป่าสิ่งร้ายพระนเรศนรายขอจงได้ลงมาเทพนารีแม่ธรณียนาโปรดช่วยเปิดทางทุกราตรีที่ว่าท่านเทวฤทธิ์พระผู้มีฤทธาพระแม่คงคาเท้าขัตติยาเทวีฤาษีนารอดพระฤาษีนารายณ์ฤาษีตาไฟและตาวัวนี้ฤาษีโคดมพระภูมิเจ้าชี้ข้าวมาตุรีพระพิคเนตเกื้อหนุนครูปริยกรโปรดช่วยเพิ่มพลกุศลผลบุญมากมายเบ่งบานพระรัตนตรัยหนึ่งในดวงใจทั้งครูบาอาจารย์บิดามารดาขอเถิดพระคุณท่านครูเพชรเฉ
ครูกันครูรักจำมาร้องบรรเลงทั้งเพลงทั้งแหล่สิทธิ์ก็แน่ไม่แพ้ใครหรอกนะครูลิเกครูระบำทำท่าเสภาไทยเดิมช้ำชองเวทมนต์ของไทยสิทธิ์ก็ไม่เป็นสองถูกทวงทำนองขอสืบทอดเป็นตำนานรักน้ำสกาลุงพระภูมิอัตรภูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกจงลงมาอำนวยชัยให้กับเจ้าภาพพร้อมทั้งเจ้าหน้าสุธีแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนที่มาร่วมในงานเจริญวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งประการใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการด้วยเถิดท่านผ่านเลยผ่านสมใจแล้วลูกแก้วเอ่ยสุดหาคำเอ่ยได้อ้างสิ่งที่วางได้ดังวางพ่อนาคช่วยสร้างสืบสานพ่อได้บวชเป็นละพุทธบุตรนั้นเป็นละสิ่งสุดประเสริฐห่มเรียงเรื่องร้องล้ำเลิศผลบุญจะเกิดชั่วการตัดลบลองกิเลสหนทางวิเศษสดใส
สำรวมวาจากายใจนี่ยึดหลักธรรมวายยาวัลตามรอยพระบาทองศาสดากุศลจะพานิพพานสอนลงมาครุกบิดามารดาที่ได้ชุบเลี้ยงถนอมกล่อมเกลียงเลี้ยงเรามาแล้วก็ขอรบคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ครับเรียนเชิญอัญเชิญเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อวัดทรงวัดเรียนเชิญอัญเชิญท่านให้เข้ามาเป็นสักขีพยานก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการทำขวัญให้กับเจ้าหน้ากันวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อน้ำฝนครับนะครับท่านพระครูปราชญ์สิทธิวัฒน์หรือท่านด็อกเตอร์บางท่านเขาเรียกหลวงพ่อบางท่านเขาเรียกหลวงพี่น้ำฝนโดยส่วนใหญ่ก็จะเรียกในนามหลวงพี่น้ำฝนครับนะเพราะว่าเรารู้จักกันแบบนี้ใช่ท่านมีเมตตานะให้คุณทศพลพร้อมด้วยทีมงานมาประกอบพิธีทำวันให้กับหลานใช่ไหมครับเป็นหลานปู่อ๋อหลานปู่เนาะใช่วันนี้จะมีเจ้าภาพดังนี้ก็คือพ่อประสานหรือว่าพ่อหมูสุนทรสวรรค์ครับสวัสดีนี่พ่อหมูเนาะสวัสดีอีกรอบนึงคุณแม่ธนพรเรืองบุพาสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณย่าปราณีแล้วก็คุณยายย่ายายปะคุณยายชื่ออะไรนะไม่มีอ๋อยายทอดนะแล้วก็โดยเฉพาะท่านคุณเบญจวรรณริเทอร์นั่งอยู่ตรงนี้ครับเป็นประธานร่วมจัดงานบวชในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านด้วยกันนะที่มานั่งเป็นขวัญกำลังใจให้กับชนะนะครับหลายท่านเลยนะยังอาจไม่ได้เอ่ยนามต้องขอกราบประธานอภัยท่านด้วยครับนะครับวันนี้นะหมอขวัญที่มาร่วมในงานกันในวันนี้จะแนะนำตัวนิดนึงสำหรับผมแนะนำทศพลหิมพานต์คนกลางอุทัยรัตน์ธัญญาการส่วนผมแสงเทียนแสงสวรรค์ครับครับนะก็จะมาร่วมช่วยกันประกอบพิธีครับปีพาทย์นอนาฏศิลป์ปีพาทย์นอนาฏศิลป์นี่ครับนะก็เป็นปีพาทย์ในทีมงานของพวกเราครับร่วมงานกันมา20กว่าปีแล้วครับนะวันนี้นะฮะต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านนะฮะซึ่งเราก็เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพี่น้ำฝนเมื่อวันไหว้ครูนี้ก็ได้มาร่วมไหว้ครูด้วยครับนะฮะแล้วก็ท่านเป็นที่รักของพวกเราชาวเหล่าศิลปินครับทั้งนักร้องดารานะแล้วก็โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะที่มีความเคารพรักศรัทธาในองค์ในขององค์หลวงพี่น้ำฝนในวังกันเถอะทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนเนี่ยศิลปินนักร้องจ้ะมีอะไรจะให้ท่านช่วยนี่ท่านช่วยทุกที่ทุกทางโอ้ยน้ำใจท่านประเสริฐเหลือเกินล่ะมากบ้างน้อยบ้างท่านก็ช่วยตามกำลังของท่านครับแต่ก็มีงานมงคลหรือว่างานใหญ่ๆโตๆจะต้องมีชื่อหลวงพี่น้ำฝนปรากฏอยู่ทุกงานอย่างนั้นท่านร่วมช่วยอยู่ตลอดเวลาครับครับตอนนี้เราจะได้มาดำเนินการเข้าสู่ในเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นการทำกันนักของเราเนี่ยเราจะทำกันแบบโบราณผสมผสานไปกับสมัยใหม่ยังไงจับใจความสำคัญสำคัญให้เจ้านางสุธีได้ฟังครับก่อนจะเข้ามาเกิดในครรภ์ของแม่มากันอย่างไรหนึ่งถึงเก้าเดือนมีเหตุการณ์เช่นไรครับปลอดออกมาแล้วความลำบากลำบนของพ่อแม่จะมีมากน้อยจะเพียงไหนก็จะไล่กันไปเรื่องไปราวครับช่วงแรกเราจะร้องกล่าวกันเป็นกลอนปฏิสนธิฉบับย่อๆพอสังเขปดูซิของเราเนี่ยก่อนจะเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่มากันอย่างไรเชิญรับฟังครับสา
ธุนะโมนามัสการเมฆคาตัสสะภะคะวะโตแห่งองค์สมเด็จพระบรมมาพอที่ยานนั้นใหญ่ยิ่งจงลงมาอยู่เนื้อเสียนกล่าวสีสังมีกตวาพอจงน้อมก่อนทั้งซ้ายขวาต่างประทีปทวารามนทาทองนามอันหนึ่งเนตรแห่งข้าพเจ้าทั้งสองต่างพระสมีด้วยเจตสิทธิ์อินทรีสาธุการนะพอนาคเอญาณเมื่อแรกเริ่มเดิมทีพอนาคนี้จะเข้าสู่ครรภ์ของมารดาเจ้าก็ยังเป็นแสงสีมณีนิลเที่ยวได้ล่องลอยอยู่บนนภาอากาศเป็นแสงสีเหลืองเลืองประหลาดดูนี่นาอัตสัจจานก่อนจะเข้ามากำเนิดในครรภ์พ่อแม่มากันอย่างไรแสงแดดอ่อนๆละมาตอนลมตกน้ำฟูงวิหกงาหกโพผีนกออกจากป่าเที่ยวหากินนั้นนั้นนะบอกบอยบีเลกลับหิลต้นนะจอกแจกจอแจทุกแกนกกามันส่องภาษาฟังหน้าสับสนแม่ไม้สบายนิร่างกายพี่ก่อนนะตกเย็นเงินงอนนะงัวเงาเฮานอนแม่ไปอาบน้ำให้กายสะอาดเฝ้าทูเฝ้าขัดเที่ยวละเอียดอ่อนเอาแป้งผัดหน้าทำท่ากันนอนส่องกระจกบอลเลยสวยสุดละวิจารแม่สวยกว่าเก่าแม่สาวกว่าก่อนไปหน้าแม่อ่อนตอนยิ้มช่างหวานสวยกว่าเมื่อเช้าแม่สาวกว่าเมื่อวานน่ะยิ่งใส่หน้ามันคนต้องหันมามองแล้วจัดมุมมอนแล้วก็นอนสวดมนต์ให้เทวดาช่วยดลให้กุศลละสอดส่องให้ได้ดังคิดสมดังที่ใจปองขอให้เงินทองไหลมาเป็นทางเชื่อกล่าวกำเนิดหน้าเกิดเป็นคนแรกปฏิสนนะเมื่อก่อนฟ้าสางเป็นแสงริบเลนลอยอยู่ตั้งล่างลอยอยู่เพ่งคว้างหาทางสู่ครานจงมียังเขียวมองหาช่องจะแก่เจ้ากำเนิดที่ไหนกันนั่นละที่ไหนกันแน่พ่อแม่ของฉันละเจ้าลอยดุนดันไม่รู้จะลงที่ใดเป็นนุ่นดาวอ้างเป็นร่างลองหุ่นก่อตัวเริ่มต้นเป็นทีพุงตายพุงคำหลังข้ามารดาทันใดมารดาหลับไหลฝันไปทั่วแดนละฝันว่าได้แหวนสุดแสนประเสริฐละงามรูลำเลิศราคานับแสนหาไหนแม่มีทั่วทั้งเมืองแม่ทั่วดาวทั่วแดนหาแม่ไม่มีฝันว่าได้สายเอาไว้ที่ซอยแหวนเม็ดน้อยไม่ลอยหลุดนี้เธอชมมาอุ้มชั่วยิ่งดูยิ่งดีละงดงามเรือที่ไทยนี้จะคุยรู้สึกตัวเตือนลูกเคยไขว่คว้าไม่เห็นควานหาไขว่คว้าเคียคุยไม่เห็นแหวนเพชรวงงามและแม่ต้องทำหน้ามุยข้าวของประจุย
หาแหวนยังไงละแม่ก็หาน่าไม่เจอสะดุ้งตื่นตกใจนี่อะไรใจหายทำมาลงวงน้อยหลุดลอยไปยังสุดไขว่คว้ามาครอบครองที่ว่าราตรีหนึ่งมารดาของเจ้านาคแม่ธนพรได้หลับสนิทแล้วก็สุบินนิมิตฝันไปว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองเป็นของมีค่าราคาหลายแสนตื่นขึ้นมาแม่ไปพบแหวนวงงามก็ตกอกตกใจกราบไปกรอนราชินีเกลิงขึ้นมาว่าของภรรยาผัวเองก็มาครุ่นคิดฝันดีหรือร้ายยังคล้องจิตผัวเองก็คิดไว้วันจึงบอกเมียสาวอย่าช้าฝันว่ายังไงแม่ธนพรเอ้ยฉันฝันว่าได้แหวนเพชรนะจ๊ะพี่หมูจ๊ะโอ้ยอย่างนั้นเลยแหวนเพชรเนี่ยวงงามราคานี่น่าจะหลายแสนเลยพี่แสดงว่าหลงไหลแหวนวงงามวงนี้มากนะสินี่แม่ธนพรอยากได้จังเลยพี่หมูจะไปหาให้ตรงไหนแล้วมันอยู่ในความฝันก็รู้ว่ามันเป็นความฝันเออแต่ฝันแบบนี้ฉันก็อยากรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นโอ้โหถ้าเรามาปรึกษาหารือกันสองคนไม่รู้แน่ว่าฝันแบบนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นนะแม่ทำยังไงดีล่ะพี่ฉันอยากรู้จังเลยเนี่ยเอาอย่างนี้ยังไงหรอจึงบอกเมียสาวอย่าช้าไปให้โหราทำนายไปให้โหราทำนายถึงบ้านโหนแสงเทียนเล่นเล่าความฝันบอกไปโหนจ๋าช่วยทายหน่อยท่านนี่ฝ่ายข้างโหนได้ฟังนี่ฝ่ายข้างโหนได้ฟังโอ้ท่านเสียงดังว่าฝันดีโอ้ฝันดีเหรอพินิจคำนวณทวนทีตรวจดูแล้วมันดีทุกด้านดียังไงนี่แต่ว่าดียังไงยังทายกันไม่ได้ตอนนี้เพราะว่า
ครูมันไม่มีและทำมาอย่างไรดีครับท่านถ้าครูโหราเท่าไรแล้วแต่หลวงพี่จงบอกเกี่ยวแล้วก็หลวงพี่ล่ะก็มองไม่เห็นใครมองขวาผมเจอหลวงพี่น้ำฝนนี่ก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันมองไปข้างหน้านู้นมันก็ได้มองไม่เห็นใบสีมันบังใบสีมันใหญ่โอ้ใบสีตระการตาเอาอย่างนั้นสิข้าครูโหราแม่เท่าไรแล้วแต่จะให้ท่านจะจะพันครึ่งพันก็ไม่ว่าแล้วแต่ศรัทธาครับท่านและจะบาท2บาทหรือ20บาทน้อยไปก็อย่าให้ขาดนะข้าครูงานหลวงพี่น้ำฝนก็ไม่มีหรอกเจ๊เบญจวรรณเขารู้เข้าใจใช่ไหมเขานั่งอยู่ตรงนั้นควักมาแล้วสามใบใหญ่ไม่มาหรอกน้อขอบคุณละแม่นวลพระออให้หมอมาแล้วครับท่านฝันว่าได้แหมแหมคนคนเดินโพยจะยึดต่อไปแล้วไงนอกจากจะได้ไม่ครบหมอแล้วยังจะดึงพวกหมอออกอีกดูสินะเดี๋ยวค่อยๆทยอยได้มาแล้วฟันว่าได้แหวนเพชรวงเป็นทองนี่ล้วนเป็นของมีค่าจะมีเทพเทวาจุติลงมาจากสวรรค์จะมีบุตรชายที่งามโสภานี่ตามตำราว่าวายถ้าหากไม่จริงดังหมายและเชิญมาด่าผมได้ครับท่านจะมีบุตรชายที่งามเลิศจะมีบุตรชายที่งามเลิศนั้นเข้ามาเกิดอยู่ในครานโหราทำนายทายทักความฝันของแม่ธนาพรที่แม่ฝันว่าเดี๋ยวแหวนเพชรวงงามทำนายว่าจะมีเทพบุตรกุลบุตรเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่ธนาพรกระนั้นดอกหรือตามตำราที่โหราได้เรียนมาเขาบอกว่าใครฝันว่าจะแหวนเงินทองเพชรนินจินดาของมีค่าบุคคลผู้นั้นกำลังจะมีลูกเทวดาลงมาเกิดมาครับบำรุงครอบครัวให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าคนมีบุญกำลังจะลงมาเกิดแล้วหากเป็นจริงจังดังนั้นละก็ถือว่าเป็นความฝันที่ดีเลิศประเสริฐสีกันเลยทีเดียวขอให้เป็นดังนั้นเถอะโหราเอ้ยเหยียดได้นะลูกนั่งสบายจากนั้นมาไม่นานนักพระมารดาของเจ้านาก็มีอาการแพ้ท้องอยากจะกินอาหารเข้าไปต่างๆนานาสมมติว่าตอนนี้เป็นยังไงเจ้านาคเข้ามากำเนิดในครรภ์ของแม่ธนพรเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแม่ก็มีอาการแพ้ท้องอยากจะกินอาหารเปรี้ยวเผ็ดคาวหวานไปต่างๆนานาอาการแพ้ท้องของแม่ธนพรพอจะรู้ไหมว่าเป็นแบบไหนเราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงต้องถามหมู่ไทยรัฐก็แล้วกันวันนี้ให้หมอสาวรับเป็นตัวแทนคุณแม่ธนพรใช่แพ้ท้องจะมีอาการเป็นอย่างไรกันบ้างเอออย่างนั้นอย่างนั้นอยากจะกินอะไรผลหมากลากไม้อยากจะกินโน่นจะกินนี่แล้วพ่อจะตามใจย่ายายจะตามใจหรือเปล่าเออนี่เป็นอะไรแล้วแม่คุณยายจ๋าอะไรยายทอด
ถามหายายทอดทำไมเนี่ยยายทอดจ้าโอ้ยใกล้ชิดกับยายทอดมากเทท้องละยายโอ้ยเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้เนี่ยไม่สบายใจเลยยังไงล่ะจ๊ะมันอยากกินนู่นอยากกินนี่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยพี่แสดงว่าน้ำลายสอตลอดเลยพี่หมูจ๋าทำไมล่ะจ๊ะเมียแพ้ท้องนะพี่นะเตรียมพร้อมแล้วล่ะเตรียมแล้วเหรอเออลองให้ฟังซิว่าอยากกินอะไรยังไงบ้างโอ้พี่หมูเขาทำท่าควักควักไม่ขันขันขันเออไม่เกี่ยวกันแม่แล้วแหวงชะหมอเนี่ยโอ้โI'm not afraid.
ก็บอกกันเลยยะแม่คุณเอ้ยเจอแต่คนละใจดีนะคนนครแอร์ประทมนะที่แห่งนี้มีแต่ความปราณีทุกคนละไปกินแบงค์มงคลคนหลวงพี่น้ำฝนคนแพ้ท้องแล้วคนละใบจะเอาเก็บไว้ไม่ยอมใช้เลยเชียวอย่างนั้นเลยเชียวโอ้โหเอาว่าไปก่อนสิแม่เอ้ยหลวงพี่มีไหมรีบเอามาใส่พานนึกว่าสงสารนะโปรดจงมาเห็นใจอยากกินเนื้อมาเพียดอยากกินตะขบอยากกินตะขบ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 อยากกินแกงไก่อยากกินหอยจุ๊บและอยากกินซุปหน่อไม้เยอะไปหมดเลยอยากกินแบงค์มงคลของยายทอดสักใบยายทอดจ้าทำไมจ้าอย่าไปเสียดงเสียดายก็แค่กระดาษใบเดียวว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใหญ่ทอดก็ห่วงลูกแบงค์มงคลคนหลวงพี่น้ำฝนใช่มาสามใบจ้าเดี๋ยวแบ่งกันก่อนเลยคนละใบอันนี้ผมเอาสามผมเอาใบ380อันนี้เอาใบอะไรก็เลขเอาเลือกเอากันแล้วกันแล้วอย่าไปใช้คนเราดูซิอันนู้นเลขอะไร972อันนี้ล่ะ830อุ๊ยเราใกล้เคียงกันเลยอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปเวลาแบ่งไปปนกับเข้าไปปนกัน อันนี้เก็บแป้งมงคลของหลวงพี่เขาไว้ก่อนเอาไม่แหมท่านไปช่วยคนนู้นคนนี้เยอะแยะวันนี้หมอขวัญมาเก็บแบงค์ของท่านไว้ก่อนก็แล้วกันเอ้ยนั่นเชียวเก็บเอาไว้ก่อนถือว่าได้กินสมใจอยากเขาว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันคุณแสงเทียนเอ้ยมันต่างกันยังไงอ้าวน้องสุธีจะมีใครรู้ไหมว่าเกิดมาจากเมืองไหนกันแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ได้ให้สังเกตตอนแม่ธนพรเนี่ยแพ้ท้องสังเกตยังไงหากว่าแม่แพ้ท้องอยากจะกินสิ่งของหวานๆน้ำอ้อยน้ำตาลเขาบอกทารกเกิดมาจากเมืองสวรรค์ อยากจะกินยำเนื้อสัตว์ยำสลัดเนื้อสันเขาบอกทารกนั้นเกิดมาจากเมืองอบายครับอยากจะกินดินเกิดมาจากเมืองพรหม uh-huh. อยากจะกินส้มผลหมากรากไม้ก็บอกว่าเกิดมาจากเมืองมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายหรืออีกหนึ่งในเขาว่าเกิดมาจากเมืองหิมมะผ่านหลังจากที่เจ้านาคเข้ามาสู่ครรภ์ของคุณแม่ธนพรแม่ธนพรก็อยากจะกินผลหมากรากไม้นานาชนิดคุณพี่เป็นเจ้าวันบ้างคุณย่าคุณยายหลวงพี่น้ำฝนก็ช่วยกันตามใจรำได้เลยจ้าพอเกินกรอนสดละวางทดสะพลและจะกล่าวรู้สนเอ๊ะไปตามภาษาแม่เราลำมาบากยุ่งยากกายาแสนทรมานและสุดจังในประมาณลูกคือกำเนิดกันเบื่ออาหหัวเงาหัวเงียเสียกันเสียงานนะไปรอมราวรานนะสังขารที่เสียวเห็นเป็นไก่ไม่เคยชอบทานในเรื่องอาหารและชอบทานเปรี้ยวเปรี้ยวรอชมนะของหวานทานได้นิดเดียวผักดองของเปรี้ยวเดี๋ยวหา
นั่นแสนลำบากของอร่อยปากเผ็ดร้อนเลยผ่านรบล้วนแปลแม่ที่รำคาญจิตใจร้าวรานร้อนรมก็ราคนเดือนที่สองของเริ่มผิดผัดเข้มจัดเผ็ดจัดนะแม่ปรารถนาแต่ไม่กล้ากินลิ้มรสโอชาด้วยความเมตตาณลูกโยข้างในอ้าวแม่รักลูกจังทั้งทางท้องอยู่รักทางก็ไม่รู้ว่ายิงหรือชายาแม่รักแสนรักนะสุดขั้วหัวใจยาไม่เว้นไม่วายละเพิ่มพูนก็ทวีพลังจะลุกจะนั่งระวังตัวว่าแม่เอาใจใส่ไม่ให้มองสีคอยเฝ้าสังเกตเมตตาปลาเนี่ยในครันแม่นี่แล้วมียอดดวงใจวันเดือนนาทีสามเกิดความเครื่อเดียนเดินมาวิรุยนะอาเจียนคลื่นใสว่าปิวชอบโกนกระโวดนะกระวายบางครั้งจับขาเอราคาของลับเขตนะที่เคยกินได้กลับไปชืดชืดละเข้ามาผืดผืดขอทุกเข็นรถไม่ผูกปากแม่ทานยาทานเย็นละที่หอมกลับเป็นนะแสนทอประมาณพอเดือนนะที่สี่เริ่มมีนิ้วมือนิ้วเท้านั่นเลยก็เริ่มหายผ่านนะตับไตดวงตาขึ้นมาพร้อมกันอีกทั้งเล็บนั้นนะก็เริ่มจะมีร่างกายไม่ดีนะมีอาการปวดแท้มันช่างร้าวรุ่นปวดในตัวแม่นี้จะลุกแน่จะนั่งล้างไหลไม่ดีทุกร้อนเต็มที่และสุดจังประทังแม่พอเดือนที่ห้ากายาเริ่มปวดร่างกายแปรปรวนไปเสียทุกอย่างเนื้อเพิ่มที่พุงพลุงพลังน้ำหนักมากจังเริ่มกังวลใจกลัวความสวยสดจะหมดเอ้ยไม่กลัวพ่อเจ้านี้ไม่มีใครใหม่ละภวาภวังกันอยู่ไม่ไหวแม่เฝ้าคิดไปนะต่างๆนานาพอได้หกเดือนนะรู้เคลื่อนทายทักแม่นี้นะประจักษ์แล้วนะลูกจ้าดีดเด่นเบาเบาพอเจ้าแก้วตาละทีบซ้ายทีบขวาลูกจ้าเชิญใจลูกทักทายแม่แม่ทักทายลูกโอ้โอ้บุญปลูกแม่ไม่อยากร้องไห้อยากเห็นลูกจังรักเจ้าสุดใจไม่นานนะเท่าไรคงได้เจอกันละเจ็ดเดือนแล้วรวดเริ่มปวดขาหนีบเหมือนใครมาบีบสุดนะจะแสบสันนะเอ็ดใหญ่เข้าร้อยละน้อยเข้าผ่านนะรักเลื่องถึงกันนะไม่ทั่วร่างกายเมื่อนี้ปวดนวงปวดทวงท้องน้อยเนื้อตาไหลย้อยลำบากยักย้ายระวังแน่ตลอดเรื่องความปลอดภัยนะกลัวอันแน่ตรายเกิดกับลูกตนละแม่เดือนมาดาภวาภวังห่วงหน้าห่วงหลังความคิดสับสนเช้าสายบ่ายค่ำแม่เฝ้ากังวลห่วงลูกของตนทั้งลำบากตัวไม่เริ่มปวดเตือนนั้นเสมือนปวดจริงอกลูกผู้หญิงละมองหาแต่ผัวขอกำลังใจหัวตัวโอแม่ทูลหัวจะคลอดแล้วไหมมาดาภวังเอภวังหัวหน้าหัวหลังความคิดสับสนเช้าสายบ่ายค่ำแม่เฝ้ากังวลห่วงลูกของตนละทั้งลำบากตัวพลังพอได้กล่าวเตือนละปวดเตือนบ่อยบ่อยไกลจะเคลื่อนคล้อยแล้วพอจอบควันแม่ร้องละเมอพะมาเพื่อรำพันละปวดเสียวกระสันน้ำตา
ากระเซเลลูกใกล้จะคลอดลูกตอดปวดเดือนละครบวันน่าจะเคลื่อนนะสูตรแสนยากเข็ดแม่ปวดท้องน้อยตังแต่เช้ายันเย็นนะเป็นวักนะเป็นเวรนะระวายังกระวนนะบอกญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องมาดูบอกญาติบอกปู่ทั่วทุกแห่งหนตายายหมู่ญาติพากันมายนละพี่น้องทุกคนละช่วยกันในประคองช่วยกันบีบนวดแม่ปวดไม่เบามันช่างปวดร้าวปากแม่รำร้องบอกพี่เย้าพี่เลือนละอย่ามาเยือนนะมามองให้ลูกแม่คลอดคลองกันและสนอจากคราดจะออกกันแน่แล้วทานเจ้าภาพหมอบอกให้ทราบปวดเสียวกระสันปวดได้ปวดเอาจนเห็นดาวกลางวันเลยมันปวดสถานทั่วประเทศไทยปวดท้องออกลูกปวดทุกเซลล์คนไม่ต้องทุกคนร้องผมร้องไห้แม่ปวดเสียจนละแทบจะขาดใจท้อเอ้ยทำไมไม่คลอดออกมาจงเห็นใจแม่อย่าทรมานเอ้ยแม่ปวดมันนานแล้วนะลูกนาจะคลอดก็คลอดเถิดจะยอดชีวาจะทรมานแม่แกไปนะทำไมเรามาสมมติกันว่าตอนนี้เจ้านางได้เข้ามาสู่ครรภ์ของคุณแม่ธนพรนานเป็นเวลาถึง9เดือนแล้วแม่ธนพรก็เริ่มมีอาการเจ็บท้องนางลำจ๋าเจ็บท้องแล้วจ้าปวดท้องร้องครางเอ่ยทนแบงของเจ๊เป็นเจ้าวันประเดี๋ยวเนี่ยนะแล้วก็แบงยายทอดด้วย9เดือนซะแล้วดูสิใจเย็นๆดูอาการอีกสักประเดี๋ยวแม่จ๋าอาจจะปวดเตือนเฉยๆก็ได้ทรมานเหลือเกินทนหน่อยๆทนหน่อยๆนะแม่นะคนไปตามหมอมาให้ขอต้อนรับท่านด็อกเตอร์นะครับปนัดโนนุชนะครับท่านเดินทางมาถึงเจ็บใดในเราเท่าเจ็บท้องทิ้งรา
ทนไหวถ้าลูกไม่เลื่อนเคลื่อนคลาดแม่คงต้องขาดใจตายคนก็นอนเล่นขุดเลยถ้าไม่มีใครไปตามจะไปตามให้เองทนเอาหน่อยแสนสงสารคุณแม่ธนพรซะเป็นจริงนะปวดท้องจะคลอดลูกรักสุดแสนที่จะน่าสงสารไม่มีใครสงสารคุณแม่ดูสิต้องช่วยตัวเองซะแล้วซื้อยาดมดมไปก่อนก็แล้วกันคุณแม่คุณไม่ทูลหัวคุณย่าคุณยายก็เข้าใจไม่ดีได้ฟังเมียร้องโทน้องรักสามีก็ชุบใจเสียลงนั่งประคองมองเมียแม่หุยพระเฮียร้องไห้ช่วยหน่อยจะไปตามหมอพอดีเงินหมดฮะค่าเรือค่ารถไม่มีมันหมดตอนนี้เลยเหรอมันให้ร้อนใจดังไฟมาจี้หลวงพี่ใครหนอใจดีช่วยได้หาคนช่วยคุณนิสารัตน์ดานตระกูลคุณนิสารัตน์ดานตระกูลต้องขอพระคุณหลวงนาชื่อคุณนิสารัตน์เข้ามาอยู่ไหนอยากจะเห็นหน้าใกล้ๆไม่อยู่แล้วมั้ยช่วยข้ารถสักหน่อยจะมากจะน้อยไม่ว่าแกอยู่ตรงไหนคุณนิสารัตน์จ๋าคงอยู่ข้างหน้าโน้นไงคุยโทรศัพท์อยู่คนอื่นมีช่วยบ้างไหมนะมีคนช่วยด้วยแหละคุณแสงเทียนเอ้ยมีใครอีกหาค่ารถไปตามหมอช่วยแม่ธนพรหน่อยเถอะสงสารแม่คุณถวันคุณวิไลศรีอินคำคุณถวันคุณวิไลศรีอินคำฉันก็ยังจำได้นะจ๊ะเป็นเจ้าของโรงรอโรงรอพระใจดีจริงนะลายลายย้ำชื่อหน่อยเสียทวันคุณวิไลจ๋ากำลังมากำลังเดินมาแล้วนี่ครับเมื่อท่านฟังกลอนแล้วรับทราบขอพระคุณนะครับน้ำใจค่ารถไปตามหมอได้มาแล้วขาไปนะครับแต่ว่าขากลับยังไม่มีเฮียปิติบริษัททีพีเอนี้ช่วยหน่อยสิอยู่ไหมเฮียปิตินะพีพีเอเมทอนกำลังมานำใจแน่นอนยิ่งนักทุกคนก็เป็นที่ประจักษ์อันเป็นที่รักของคนทั้งหลายขารถขากลับได้มาแล้วไปกลับสบายใจขอคุณนะครับเฮียปิติเราได้กล่าวกลอนครั้งนี้ท่านก็มีน้ำใจได้ขาไปมาแล้วนะครับทั้งไปทั้งกลับได้มาแล้วฉันจึงร้องส่งเสียงแจ้วได้มาแล้วทั้งมาทั้งไปได้มาแล้ว
ทั้งมาทั้งไปได้แล้วครับได้แล้วก็ต้องไปสิแต่ข้าคนขับมันยังขาดยังไม่สมมาตรเลยหนอใครจะช่วยล่ะจะไปตามหมอแดนไกลคุณณรงค์คุณมาลัยปอพงษ์ธกิจจำกัดคุณณรงค์คุณมาลัยปอพงษ์ธกิจจำกัดกำลังมาร้องบอกชัดชัดกำลังมาขอบคุณในความเมตตาท่านมีความกรุณาหลายและจะมากน้อยเราไม่ว่าแล้วแต่ศรัทธาของท่านจะให้เท่าไรไปทั้งนั้นอย่าให้นั่งหันรอหายไม่ได้บังคับเคี้ยวเข็นแต่มันละจำเป็นต้องไปสบายใจแล้วแสนเทียนเอ้ยค่ารถไปกับค่าคนขับเราก็ได้มีเจ้าคนนี้เมตตาขอบคุณเสียทวันสุดวิไลศรีอินทร์ธรรมเจ้าของโรงหล่อพระท่านก็มาช่วย 1,000 บาทคุณเฮียปิติบริษัท PTA เมทอนท่านก็มาช่วยด้วยทานิทัศน์นี่เมื่อกี้เอ่ยไม่หมดเนาะคนแรกท่านชื่ออะไรเมื่อกี้คุณทวันวิคุณวิไลศรีอินทร์คำโรงหล่อพระอีกคนนึงคนแรกสุดเลยเฮียปิติคุณนับพีพีบริษัท PPA เมทท่อนทายทัศน์แล้วก็คุณณรงค์คุณมาลัยบริษัทพงษ์ธกิจจำกัดคนแรกก็คือใครนะคุณนิสารัตน์ด่านตระกูลเจ้าภาพใหญ่คุณนิสารัตน์ด่านตระกูลท่านอยู่ในงานนี้แหละพอดีท่านอาจจะทำธุระอยู่นี่ได้ครบเสร็จสับคุณแสงเทียนเนี่ยจะต้องรีบไปตามหมอแล้วล่ะเดี๋ยวจะเสียเวลาแล้วก็ที่สำคัญแม่ธนพรก็ปวดท้องนานแล้ว9เดือนแล้วจะคลอดไม่คลอดแล้วเนี่ยไปตามหมอให้ก่อนก็แล้วกันแต่ปรึกษาอะไรยายทอดจ๋าขอญาติปรึกษายายนิดนึงเนาะจะปรึกษายายทอดเรื่องอะไรอ่ะยายทอดและปรึกษาย่าปราณีด้วยย่าปราณีทำไมจริงๆแล้วเนี่ยคุณย่ากับคุณยายแล้วเป็นคนรุ่นเก่าแต่เจ้านาคเนี่ยเขาเด็กรุ่นใหม่เห็นไหมคลอดต้องคลอดโรงพยาบาลซะเป็นแน่อ๋อนี่กำลังจะบอกว่าการคลอดนี่คลอดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราจะไปตามหมอโรงพยาบาลมาทำคลอดนี่เห็นทีจะไม่เข้าก็บรรยากาศโบราณอ่ะทำไมอ่ะเห็นไหมพระเดชพระคุณหลวงพี่น้ำฝนจัดทำขวัญนาคมีใบสีสูงตระหง่านตระการตาปานภูเขาพระสุเมรุมาตรครับเป็นพิธีโบราณ uh-huh. มีเครื่องเส้นไหว้มีปีพาดรัตโพนมีหมอมานั่งทำขวัญเป็นพิธีโบราณครับทำคลอดวันนี้ต้องทำคลอดแบบโบราณพอจะได้รักษาประเพณีพื้นแบบโบราณเก่าๆเขาไว้ใช่แล้วถ้าทำคลอดแบบโบราณนี่ก็ต้องใช้หมอแบบโบราณสิหมอตำแยใช่ไหมยายต้องหมอตำแยอย่างเดียวนี่ยายทอดเขายังบอกต้องหมอตำแยอย่างเดียวแล้วมันจะมีหรือเปล่าหมอตำแยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนคุณแสงเทียนอธิบายนิดนึงเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้ว่ารูปลักษณ์หมอตำแยแล้วเขาเป็นยังไงเป็นแบบไหนอ่ะอายุประมาณ70ปีขึ้นไปยิ่งแก่ยิ่งขลังอีกมือหนึ่งถือไม้สักกระเท้าอีกมือหนึ่งถือหอยเชนหมากถืออุปกรณ์ในการทำคลอดเดินหลังงุ้มๆเคี้ยวหมากปากคอสั่นๆไปตามให้ก่อนดูซิว่าจะเจอหรือเปล่าทรงประมาณคุณยายที่นั่งใส่แว่นข้างหน้าเนี่ยหมอตำแยรุ่นนั้นเลยแล้วฉันจะไปตามให้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าลองไปเรียกดูเผื่อแกจะเป็นหมอตำแยได้มาไม่ช้ายายไม่ช้ายายรีบไปกันไปตามหมอแบบโบราณหมอตำแยรอประเดี๋ยวนะจ๊ะไม่แน่บางทีท่านด็อกเตอร์ท่านอาจจะพามาด้วยก็ได้ด็อกเตอร์มนัสโนนุชเหรอท่านอาจจะพาหมอตำแยมาด้วยก็ได้นะเขาเรียกว่าท่านประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไรท์ครับจ้าท่านมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วท่านรอจังหวะอยู่ว่าเมื่อไรขอบคุณคุณพี่โอ้หมอตำแยหมอตำแยจ้าเจอไหมหมอตำแยเดินทางมาถึงบ้านหมอตำแยเป็นที่เรียบร้อย
เห็นมันหมอตําแยรีบเอ็นนั่งอยู่ที่นั่นที่ทิฏฐภายย่ามออกสีเปียกปูนนั่นใช่หมอตําแยมั้ยนะโอ้ไม่น่าใช่เพราะหลับแล้วอ่ะหลับที่ไหนแล้วนั่งมองแล้วอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นหมอตําแยป่านนี้ยายเขาก็คงจะมาแล้วล่ะลักษณะไม่มีแล้วปัจจุบันล้มเลิกล้มลาไปหมดแล้วหาวิธีช่วยแม่แกก่อนยายทอดจะหนักใจเนี่ยลูกยายทอดเขาก็จะคลอดหมอตําแยก็ยังไม่มาย่าปานีเขาก็กังวลใจย่าปราณีเขาก็จะกังวลใจเอาอย่างนี้แสงเทียนเลยพี่เบนจมาศมีวิธีจะช่วยหรือเปล่าปัจจุบันนี้ล้มเลิกล้มลาไปหมดแล้วไม่มีแล้วแล้วทำไงเรามากัน3คนเราต้องช่วยกันเดี๋ยวเห็นท่านด็อกเตอร์มนัสโนรุตท่านจะจ้างคุณแสงเทียนเป็นหมอต้มแยให้หน่อยครับของท่านมนัสโนรุตท่านด็อกเตอร์มนัสโนรุตประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิลออฟไลท์ให้ค่ารถโอ้ให้ค่าหมอต้มแยอันนี้หุ่นหลายใบเลยอันนี้ค่าหมอตําแยเลยเหรอเนี่ยจ้างท่านจ้างแล้วคุณแสงเทียนเป็นให้หน่อยกันแล้วก็อันที่จริงผมไม่ได้เล็งด็อกเตอร์เลยนะเล็งใครพี่เบญจมาศคนสวยเรานี่เนี่ยเบญจวรรณพี่เบญจวรรณเออพี่เบญจวรรณแหมเรียกผิดพอเรียกผิดปุ๊บไม่ควักเลยดูสินั้นนี่ท่านให้มาเรียบร้อยเป็นหมอตําแยให้นิดตั้งเป็นบุคลาธิฐานเด็กรุ่นใหม่จะได้รู้ว่าหมอตําแยเค้ามีรูปลักษณ์ยังไงมีหน้าที่ทําคลอดจ้ะเรียกมาฉันเดินทางมาถึงมันหมอตําแยเป็นที่เรียบร้อยนี่ฉันจะขาเรียกแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นหมอตําแยให้ละกันยายเทียนจ๋ายายแสงเทียนนั่นเสียงใครวะร้องเรียกยายอยู่หน้าบ้านกันละพะโคพอได้มั้ยยายทอดเอ้าพอได้มั้ยแกพอได้มั้ยญาติปานีจ๋าเอาได้ย่าปานีเขาบอกว่าได้มันก็ต้องเท่านี้อ่ะเจ้ให้แก่กว่านี้หน่อย500เฮ้ยฮะให้แก่กว่านี้อีกหน่อยเอาเด้อแก่ยายเทียนจ๋ายายแสงเทียนใครมาเรียกยายกันแล้วนะพ่อโคฉันเองทศพลจะยายตัวจริงหรือตัวปลอมเล่าฉันมาเองเลยมีธุระอะไรกับยายล่ะพ่อคุณแม่ธนพรเขานอนปวดท้องญาติๆแล้วก็โดยเฉพาะท่านดร.มนัสโนนุชท่านจ้างฉันมาตามยายเนี่ยไปทำคลอดที่ไหนเล่าที่วัดไผ่ล้อมนครปฐมมาสิปวดนานหรือยังกันล่ะนะพ่อคุณตั้งแต่เช้าแล้วยายเอ้ยแล้วทำไมจึงได้รีบมาตามเอาตอนนี้แล้วเนี่ยก็หาปะจะเจอบ้านน่ะสิเนี่ยเอาแต่อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวยายไปทำให้ก่อนแล้วกันไปเหอะนี่เออญาติใครครับเราเอ้าหลานปู่ลุงพี่น้ำฝนนะสิถึงจะบอกสิบเที่ยวท่านก็ไม่มาแล้วถึงเวลาฉันเพนกลับไปแล้วพ่อคุณนี่ไปทำข้อไทยก่อนกันแล้วกันไปเนอะจ้ะไปยายหมอตำแยนักก็หูแววได้ยินเสียงแก้วนักคายกันนักก็เสวะคงจะนำมาตัวยายเอาไปทำคลอดลูกนะยายแกก็คิดจะถูกนะรู้นะล่วงนะไม่เคยพักผ่อนเลยนอนล่างกายคนโน้นล่างไปปัญญาคนนี้ล่างมาไม่ค่อยวางเลยไงดีนะที่พอทศพลเอามาไวไปนิดหนึ่งถ้าสมมติว่าช้ากว่านี้ไม่ทันยายแล้วไปทำข้อที่ไหนไม่เกี่ยวกันไปไหนอ่ะไปหาลูกพี่น้ำฝนนั่นเนี่ยโอ้มันเจอจังที่นี่พอดีขอหวยเขากันไปได้หวยดิไปทำข้อให้หน่อยชีวิตยายนั้นมันอาภัพอาภัพยังไงจ๊ะฟังให้ดีๆก็แล้วกันว่าไปสิเวลาปวดท้องเอารถนี่ก็มารับเวลาปวดท้องเอารถนี่ก็มารับแล้วแต่อีกตอนนะขากลับละไอ้กูเดินมาสำหรับงานนี้เห็นทีไม่พลาด5-6-7บาทเดี๋ยวคงจะได้มา2คนล้านยายรีบใครคลาไปกันเถอะนะรีบไปยะไปเฮ้ยยายจ๋าไปทำให้รอดปลอดภัยแสดงให้สุดฝีมือไก่มั้ยแล้วนะพอดจะพูดเลยนครปฐมไม่ค่อยจะได้มาเท่าไรจัดการ
ันทำทอดได้หรือจะยายจ๋าเดี๋ยวยายไหวครูทำน้ำมนต์แป๊บก็คงจะคลอดรอยายแป๊บเนื้อแม่คุณเนื้อฝ่ายด็อกเตอร์ตำแยแก่งามเงอะกินเอามาเขาปากเขาเลอะหน้าเรื่องใสแกหยิบเอาขาหมากแกคิดว่าทอนเพิ่นแล้วไล่ให้คนอื่นจะก็ไปติดน้ำไฟให้ยายแกชำนาญก็ในการทำคลอดทำแล้วก็หลอดหมดก็ทุกข์ก็ลายเรื่องเอาลูกออกเน่สบายเราแต่ถ้าเอาละลูกเขายายทำก็ไม่ไหวจะให้คอดของน้ำมันก็ต้องบูชาและหยิบผ่านหมักมาแล้วเอากับนนท์ใส่ดอกไม้ธูปเทียนเมียนอย่างเดิมนะข้าครูนะจะเพิ่มกันแล้วก็ได้เรียนสิบละยี่ละสิบละยะได้หยิบละกันเข้ามาเราแบ่งร้อยเดียวกว่าเสียชดใจเรื่องอะไรนะว่ายายจ๋าจะทำน้ำมนต์ยายบอกมาเรื่องก็อะไรนี่จะทำน้ำมนต์นะพ่นน้ำหมากมันแสนยุ่งยากเลยรู้บ้างไหมบางคนละก็ไม่รู้ที่บอกมาข้าครูเป็นของยายเอาอย่างนั้นเจ้ข้าครูละว่ากี่บาทบอกกันชัดๆเลยได้ไหมข้าครูไม่มากหรอกหนาแล้วแต่ศรัทธาแล้วเขาจะให้กันกับยายวันนี้มีแต่คนใจดีเตรียมแล้วครั้งนี้ฉันจะบอกให้ใครกันเราท่านพลตรีไพบูลย์ควรชมพลตรีไพบูลย์ว่าควรชมนี่ก็นิยมนะเรื่องยายทนายทหารประจำกองทัพบกที่ฉันหยิบยกเดินมาแล้วไงพลตรีไพบูลย์ควรชมขอกราบกรมสวัสดีมีน้ำใจได้มาแล้วตามศรัทธาไม่ว่าไม่เป็นไรได้ค่ากำหนดปกติ6บาทปกติแค่6บาทนี่บอกชัดๆให้มา3ใบอ้าวให้มาแล้วไม่ต้องใส่พานใส่กางเกงฉันเลยจะเป็นไรแบงค์มงคลมาอีก1แบงค์นี่ไม่ได้แกล้งและเป็นแบงค์ใบใหญ่ได้มาแล้วข้าก็กำหนดยายทำน้ำมนต์ให้ไวไวก็ได้มาแล้วละหนอไม่มัวลังรอละยายจะทำก็ไวไวแบ่งสิบแบ่งร้อยมันไม่ใช่น้อยเลยก็ใช่ไม่ได้หมดตำแยแล้วแกก็รีบไวครูจัดเรียนรู้มาจากครูใหญ่ยาหม้อยาเม็ดและนักเครื่องเทศเครื่องไทยอีกทั้งยาก็ใบไม้ก็มากมียาลุกยาถ่ายน้อยยายไม่หลายขนาดยากินแก่การนะแก่ปัดทวีแก่มืนนะแก่เมากินข้าวแล้วหายดียาเม็ดมากมียาหมอมากมายังปวดท้องร้องครางร้องครางแทบวางวายแทบจะทนไม่ไหวก็แล้วกันแม่คนว่าแต่ว่าประธานใหญ่เขายังไม่มาจะไม่ต้องคิดถึงเขาว่าจะจะมีไหมใครนะจะมาช่วยแม่นี้คงจะวายชี
ันยังติดยังขัดอยู่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวติดอะไรล่ะยายติดชะได้อีกนิดเดียวเราคลอดเลยนี่โอ้ยายจ้ายายจ้ายายจ้าอย่าตัดร้อนปวดไม่พอนเลยลูกยาถ้าไม่มาก็คงไม่คลอดระทมอีกนิดเดียวก็ใกล้จะคลอดแล้วแล้วแม่คนติดอะไรล่ะยายนี่เริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจถ้าอย่างนี้แล้วก็จะคลอดให้ไหวเลยจะแม่คุณเด้อกลับหัวลองนะจึงจะครอดได้ตามประสงค์นี่ตามคำบ่งบอกชี้พอได้เลิกงามยามปลอดพอได้เลิกงามยามปลอดทารกหรือก็คลอดคลอดออกมาแล้วเป็นผู้ชายงามโสภาสร้างความปราบปลื้มปิติยินดีกับบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นยิ่งนักเป็นเด็กที่เกิดมาบริบูรณ์สมบูรณ์เกิดมาครับมาคุณครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปลั่นคองขึ้นสามที่อยู่ไทยรัฐเสียงดีโฮอีสามลาญาติพี่น้องรับหิ้วดังๆนะจ๊ะสอดสัมผัสหัดทั้งสองนะขึ้นประสานอุ้มเอากุมารนะนำมาชำระล้างกายีให้สิ้นราคีข้าวเอาเป่าห่มมาปิดนะลมเบากลัวว่าเจ้ากุมารน้อยๆจะหนาวช่วงในแล้วจึงสอดสัมผัสหัดทั้งสองนะขึ้นประสานอุ้มเอากุมารนะนำมาใส่กระดงหล่อนๆขึ้นสามหนว่าสามวันนั้นเป็นลูกผีสี่วันนั้นมาเป็นลูกคนลูกของใครก็เราหนาจงมารับเอาไปฝ่ายปู่ย่าตายายหรือแกก็ไม่มัวรอช้าพลางเรียกมิ่งชิงขวัญว่าขวัญพ่อเอ้ยจงมาอยู่กันเนื้อกันตัวโตไปเจ้าจะได้เป็นเจ้าคนในคนบวชทดแทนบุญคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายนะสืบต่อไป
วันนี้ต้องขอบพระคุณยายหมอตําแยมากๆทำคลอดให้หลอดปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยไม่ต้องมาเกรงอกไม่ต้องมาเกรงใจอะไรยายรับพระคุณทำไมอ่ะเห็นแก่พ่อหมูเขาก็เลยมาทำให้จ้านี่เห็นแก่พี่เบญจวรรณเขาก็เลยมาทำให้จ้านี่จะไม่รักกันจริงแล้วยายไม่มาน่ะเนี่ยอู้อย่างงั้นเชียนี่ลูกชายสมใจแล้วจำมั่มจำเก๋หน้าตาน่ารักเลยเจ้าจ้ะฝีมือใครแล้วเนี่ยวันนี้ทำคลอดโดยยายแสงเทียนไงก็น่าจะไม่มียายเทียนแล้วก็ยังไม่คลอดจะเนี่ยแม่ธนพรยังเจ้าบุญวังพอดีนั่นนะสิบอกพ่อหมูด้วยเนอะทำไมอ่ะหมดหน้าที่ของยายแล้วอ๋อจ้ะขอตัวกลับก่อนก็แล้วกันโชคดีนะยายฮะอะไรฮะอาจจะไปโชคดงโชคดีอะไรแล้วขอคุณเอ้ยอะไรอ่ะเป็นไงบางเราเนี่ยเอาฝีมือสูสีก็มาโรงพยาบาลเลยเนี่ยแม่ก็ปลอดภัยลูกก็ปลอดภัยพ่อนั่งยิ้มด้วยความดีใจอุ้ยลูกชายคนโตย่ายายก็ยิ้มด้วยความดีใจดีใจได้หลานชายฝีมือใครแล้วเอายายเทียนนะสิคนนั้นน่ะจะไม่ได้ยายเทียนแล้วก็ไม่คลอดกันเนี่ยยังหรอกยังฮะยังเออยังไม่คลอดไม่ยังเฉยอีก ยายยายจะกลับแล้วล่ะเนอยายบอกพ่อเขาด้วยเกรงใจพ่อครับพ่อเขาควักมาหลายใบแล้วงานนี้จะไปเกรงใจทำไมแล้วเราไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเมื่อไรซัดใจเต็มขาบเลยพ่อวันนี้มางานช่วยหลวงพี่น้ำฝนไงฮะวันนี้งานช่วยนะอ้าวทำไมพูดใครอย่างนี้ล่ะพ่อคุณทำจนคลอดขนาดนี้แล้วจะมาให้ยายเอ้ยพ่อคุณเอ้ยท่านก็เนี่ยโอ้โหเกรงใจยายทอดเตรียมจะลุกอีกแล้วเกรงใจยายทอดจังเลยยายทอดให้ยายพอจะรู้รองพัชรีไหมรู้จักรองพัชรีไหมเอาเขามาด้วยรองพัชรีเขาก็มาเขามาในงานนี้ด้วยนะเอ้าเขามารองพัชรีเขานับถือรักเคารพกับครอบครัวนี้มากเลยนี่ท่านมาแล้วยังไม่เห็นว่าท่านนั่งอยู่ตรงไหนเลยตอนนี้ท่านอยู่ในงานนี้แหละเขาจะช่วยขาลดใหญ่หรือยังไงนั่นมั้งโอ้ยเขาเป็นคนใจดีใจท่านรองนี่ยายเอ้ยใช่ใช่อ่ะเจ๊เนี่ยไม่รู้ว่าจะจำยายได้หรือเปล่าว่าจะไม่ได้เจอกันนะสวัสดีท่านรองโอ้โหชื่นใจเลยจ้าท่านรองบอกมาชุดเดี๋ยวจะช่วยทำคลอดไหมคลอดออกมาแล้วอ่ะสิคลอดแล้วยายจะกลับยายจะกลับบ้านแล้วเนอะโชคดีนะยายเอ้ยไปก่อนก็แล้วกันโชคดีจ้าขอบคุณท่านรองพัชรีจ๋าลำได้ต่อเป็นทารกตกถึงฟ้าก็โยนความลำบากให้กับมารดาแล้วแม่ต้องเอ็นกายห่างเอ็นอย่าอ่างกายาอย่างน้อยนั้นนานเรียกเรียกตั้งหลายวันแต่เปลี่ยนไปเฟิร์นที่เข้ามาอยู่ไฟชุดแม่ต้องลำบากเพราะบทหน้าที่คลอดกลางบ้านไฟร้อนสุมร้อนแม่ทนนะบาดวานนะชนะสงสารเสียดีกระยะว่าอกของแม่จะมีใครเหมือนบางคนก็ตั้งครึ่งเดือนและถึงจะได้ยะออกไฟแม่ต้องพิงไฟเผาวะเพราะเราใช่ไหมอย่าลืมให้ได้พระคุณมารดาน้อมกราบเกรียงแม่เลี้ยงลูกอ่อนนะที่ลูกขี้อ่อนแม่แม่เอื้อมพระอาแม่อุตส่าห์ผมฟ้าปกปักรักษาเจลโฮเชื่อตาได้ลูกของตนนะลูกของตัวก็ทุ่นหัวทุ่นเล้าอาบน้ำป้อนข้าววันละลายหุ่นเลยกันเหนื่อยใจยากลำบากลำบนละพ่อแม่ไม่เคยบ่นละกันเลยก็สักคำโอเคออนแม่ไม่ได้พอดนะได้พักวางลูกไว้บนตักก็ตั้งแต่เช้ายันค่ำมาแล้วจะกล่อมลูกชายแน่พองามคำนะพอยังกล่อมนะไม่ได้สักทีไม่ทำไม
กอกไม่ได้ล่ะไม่มีละสายเปรตัวเปรตดังโอละเฮละโอละเฮเราสีแสงเทียนละจงช่วยหน่อยสิมีคนใจดีนะเขาจัดจดมาจะกล่อมมาให้ลูกน้อยนอนนะจะกล่อมมาให้ลูกน้อยนอนจะกล่อมกันเสียก่อนนะนะท่านจ้าแต่ว่าตัวเปลไม่มีเลยจ้าแต่ว่าตัวเปลก็มันไม่มีเลยจ้าทำอย่างไรดีนะคนดีน้ำใจคุณกิติคุณอัมอมรินทร์คุณกิติคุณอัมอมรินทร์ท่านคงได้ยินละกันแล้วใช่ไหมคุณตีไรคิงเพราะสามวัยคุณตีไรคิงเพราะสามวัยก็มีน้ำใจวันนี้เขามาใจดีเหลือหลายขอบคุณเฮียตีเขามีน้ำใจให้แรงไปใหญ่มาแล้วละสิคุณอมรินทร์คุณอมรินทร์พ่อคุณคิดดีครับคงจะรับทราบสายเปรย์ครั้งนี้เพราะบอกพาอ้อมแอมเพิร์ดก็ไม่มีขวดนมนั่นสิแล้วก็ไม่มีเหมือนกันคุณโอธนชาติคุณโอธนชาติฉันประกาศกันในครั้งนี้คุณโอโอเคเขาก็ยินดีโอธนชาติเขาก็ยินดีเดินมาแล้วสิขอบคุณขอใจธัญพรพี่ไอ้พี่ธัญพรน้ำใจแน่นอนนะคงไม่หนีไปไหนช่วยขวดนมนะให้ล้านชายเชิญหน่อยเป็นไงละขวดนมไม่มีขวดนมยังขาดมันไม่กี่บาทก็หลอกน้องพี่ใครหนอจะช่วยสิเชิญท่านใจดีนะเชิญมาเชิญมาได้มาแล้วเกือบจะครบยังร้องไม่จบรำให้เต้นก่อนนะรำไปและเต้นไปเลยจ้าร้องไปนะรำไปเลยจ้าดีป่านาและจะกล่อมแม่ให้รำแม่รำรวยกันเลยนั่นละซื้อขวดนมแพมเพิร์ดให้ล้านชันละ 1,000 เลยนั่นละขอขอบมาคุณนะได้มาแล้วจนครบนะขอเคารพพ่อเกื้อนุ่นละจะกล่อมเป็นเพลงบรรเลงพ่อคุณนะท่านใจบุญละฟังกันต่อไปใจเลยจ้าใหญ่ใหญ่ทอดสู้กันนะใหญ่ทอดนะย่าปานีนี่ดีใจครับให้กำลังใจอยู่จ้าจะได้บวชหลานชื่นใจเนาะย่าเนาะมีสัก200ไหมย่าให้ก็บายนี่ก็จะเที่ยงแล้วคนดีประโยชน์ไม่มีรับย่าหน่อยรับย่าหลับนอนขอบขอบคุณย่าปานีด้วยเป็นกลอนละจำเนียงอาวรเพราะกลัวคนอ่อนไม่สบายเจ้าอย่าวาดคิดกังวลอย่ารัดหน้ามนนะไม่มีเสื่อมคลายได้แอบอุ่นกายสัญญาไม่นายหลับให้สบายเนื้อนวลก่อนบอกเหนื่อยก็หยุดพักแป๊บหนึ่งนอนเช็ดแผลนักน้อยนักยาอ่อนอย่า
ควายเงินแม่ธนพรเขาก็มีหลายล้านเงินแม่ธนพรนี่เขาก็มีหลายล้านจะจ้างหมอทำขวัญอีกสักร้อยเป็นยังไงเรียบติดมาไว้ไว้ติดอีกสักคนละใบพอน่าจะได้หลับนอนฉันแหลมก็ยังไงอีกแล้วปวดลูกทั้งทีแม่ธนพรบอกกดกระป๋องหวานเท่าไรไม่ว่าขอให้ได้ชื่นอกชื่นใจเป็นพอมาแล้วเป็นไงคุณทศพรคุณครับนอนจะเถิดนักนอนเงินพี่เป็นเจ้าวันเขาก็มีตั้งหลายล้านขอแบ่งพันอีกสักใบก็เป็นได้ฉันแหลกไปอยู่เรื่อยเลยเขามองไม่เห็นใครนอกจากพี่เป็นเจ้าวันพี่สาวเราเท่านั้นแหละเรียบติดมาไว้ไว้ติดอีกสักคนละใบพอนางจะได้หลับนอนก็เศร้ายาวเหยียดทะเลหมอกควันตรงนี้แหละจ้าพี่เป็นเจ้าวันเขาไม่พกสตังค์แบงค์ร้อยเลยนะพกแต่แบงค์ใหญ่ๆค่าเดินทางเดี๋ยวแบ่งให้ค่าเดินทางด้วยใส่ในพานไว้ก่อนค่าเดินทางค่อยว่ากันแฟนหน้าคนไหนมองไปทำไมถึงไม่เห็นหน้าไม่รู้หรือแฟนหน้าไม่มาใช่ไหมจึงมองหาไม่เห็นมองไปแล้วหัวใจน่าเต้นหรือจะมาตอนเย็นใช่ไหมผมรอเล่นหลอกคนแต่หน้าคนนายจีเลไทยเราเล่นรุ่นใหญ่เราไว้รุ่นและหัวแม่แก้มหอมและบุญและนานหอมไอ้อุ่นและนาจึงพามาเอาไว้เคียงข้างอย่าปล่อยให้นาฏฟันข้างนะจ๊ะนะจ๊ะจงเห็นใจเถิดแฟนอยู่ไหนแล้วนักกันน้องแฟนนะไม่รู้ที่กูรักทำไมไม่มองหน้ามาให้ข้าไปวางใจเจน่าไม่มีแก้วตามางานปวดใจอยู่ไหนกันน้องแฟนนะที่รักหรือเป็นอนาคตนายเขาเลี้ยงดีเขามีฟอร์มใหญ่เดิมนาคบ้านไหนปล่อยเขาเฝ้างานมาแล้วหรือว่าเวลาไม่ว่างหรือเรื่องตุ้งตังไม่พอจะออกของขวัญวันตาแล้วว่าจะมาแต่วันอยู่ด้วยช่วยกันพูดมาพร้าวโครงอยู่ไหนกันน้องแฟนนาที่รักหรือยังไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีเศรษฐีมาบัวมาแสงแย่งตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทานแฟนนาคมาแล้วแต่อาจจะยังไม่เข้าใจอะไรพี่เบนจวันเขากำลังทำท่าจะบอกแฟนนาคว่าเริ่มเข้าใจแล้วล่ะหรือว่าเวลาไม่ว่างหรือแรงตุ้งตังไม่พอจะออกของขวัญวันตาแล้วว่าจะมาแต่วันอยู่ด้วยช่วยกันพูดมาพร้าวโอ้โกรอยู่ไหนกันน้องแฟนนาที่รักหรือยังไม่อยากโชว์ตัวหรือว่ามีเศรษฐีมาบัวมาแสงแย่งตัวแวะอยู่ที่ครัวริมทางจ้ามาแล้วเป็นขวัญกำลังใจให้ก่อนเจ้าหน้าจะได้บวชให้มาหลายใบเลยพอเรียกปุ๊บก็มาปั๊บไม่ผิดหวังเลยที่มีแฟนหน้าอย่าง
ได้กล่อมเลยกล่อมเพลงให้เขารำกันแป๊บเดี๋ยวจะกล่อมเพลงช้าต่อจากนี้แล้วล่ะจ้าถึงเวลานอนแล้วถึงเวลาหลับเวลานอนของทารกแล้วเอ้าอย่างนั้นสิคุณแม่ธนพรจ๋าลูกชายคุณโตนะแม่เนาะโตถ้าบอกเล็กเนี่ยคงไม่ใช่แล้วล่ะอันนี้โตจริงมีกี่คนเล่าลูกชายคนเดียวเลยเนาะเนี่ยเลี้ยงยากไหมเอ้าเลี้ยงยากมากไม่น่าจะยากว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อไม่โอนอนกับพื้นเปก็ไม่นอนหลับก็หลับง่ายเนาะแม่เนาะหลับก็หลับง่ายเลี้ยงก็ไม่ยากไม่ดื้อไม่ซนถ้าเลี้ยงยากเดี๋ยวเสียตังค์ให้หมออีกเชื่อสิเลิกไถแล้วละจ้ะแม่จ๋าก็เศร้าเย้าแย่ท่านไปหมอขวัญก็อย่างเงี้ยก็เศร้าเย้าแย่ท่านเล่นขอไปนะแบบว่าเผื่อได้ไงโอ้โหนี่ไอ้ที่ขอนี่คือเผื่อทั้งนั้นเลยไงก็เศร้าเย้าแย่ท่านเป็นทางเล่นของหมอวันนี้สนุกสนานกันไปเป็นงานพระเดชพระคุณหลวงพี่น้ำฝนเนาะกันเองแบบพี่แบบน้องอย่างนั้นวันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันนะท่านบอกว่าทศพลโทรหาบอกว่าทศพลเนื้อวันที่25พฤษภาคมเนี่ยครับติดงานหรือยังผมก็บอกว่าท่านครับติดงานอยู่สมุทรสงครามท่านก็เลยหายไปอยู่หลายวันบ่ายสามติดสมุทรสงครามครับเราหายไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะแล้วก็ท่านก็โทรหาบอกว่าทศพลมาทำให้ฉันหน่อย10 โมงเช้าอ่าฮะมาที่วัดนี่แหละว่างั้นครับบวชหลานชายครับเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่มาทำขวัญนาคร่วมด้วยช่วยกันเนาะและท่านก็บอกว่าให้เล่นเต็มที่เลยไม่ต้องมากักไม่ต้องมาอะไรสนุกสนานก็เต็มที่สนุกสนานให้เต็มที่เราก็เลยเต็มที่เมื่อมีรางวัลดีเดี๋ยวต่ออีก2 ชั่วโมงนะครับได้เวลาหลับของทารกน้อยปกติเดี๋ยวจะให้นอนหนุนตักหมอนใบเก่าที่เราเคยหนุนนอนเจ้านาคเอ้ยไม่ได้นอนหนุนตักแม่มากี่ปีแล้วลูกหนูจำได้มั้ยนานแล้วเนาะถ้าให้นอนหนุนตักแม่หนูจะอายใช่ไหมจะอายไหมลูกไม่อายก่อนจะนอนหนุนตักแม่หนูนั่งพับเพียบหันหน้าไปทางแม่สักประเดี๋ยวหน้าชื่นอกชื่นใจนะลูกนะอยู่ทั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่ทั้งคุณย่าคุณยายพรุ่งนี้เจ้าจะบวชแล้วแล้วก็ในวันนี้เนี่ยในช่วงเย็นจะเป็นการทานเลี้ยงนะก็คงจะมีบรรดาญาติพี่น้องเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายก่อนจะนอนหนุนหมอนใบเก่าที่เราเคยหนุนนอนเจ้านาคเอ้ยพนมมือไว้นะลูกผู้หญิงคนนี้ที่อยู่เบื้องหน้าเราที่เราเรียกว่าแม่แม่คำนี้มีความหมายแม่เป็นผู้หญิงที่รักเรามากที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครรักเราเท่าผู้หญิงคนนี้อีกแล้วคำว่าพ่อคำว่าแม่เป็นคำที่ไพเราะสนอหูเป็นคำที่เราเรียกแล้วมีความอบอุ่นมีความปลอดภัยแม่คำนี้มีความหมายอย่างยิ่งท่านรักเราตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นหน้าเลยนะลูกเป็นรักแท้ที่บริสุทธิ์รักไม่เคยเปลี่ยนแปลงและแม่รักเราไม่เคยน้อยลงก่อนที่เจ้าจะเข้ามาสู่ในครรภ์ของแม่แม่เฝ้าภาวนาขอให้ได้ลูกดีๆมาเกิดในครรภ์ของท่านนับตั้งแต่เจ้าจะคลอดออกมาเจ้ารู้ไหมชีวิตของแม่เกือบจะสิ้นลมนะลูกเจ็บปวดรวดร้าวกว่าที่จะคลอดเจ้าออกมาได้พอเห็นหน้าของเจ้าความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งปวงก็หายไปจนหมดสิ้นความปลื้มปิติเข้ามาแทนที่อาหารของเจ้ามือแรกคืออะไรแล้วเจ้านาคเอ้ยน้ำนมของแม่เจ้าใช่ไหมนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาแม่ธนพรคนนี้ก็เฝ้าอุ้มชูเลี้ยงดูเจ้ามาโดยตลอด2 มือน้อยของแม่คนนี้นี่แหละที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับเจ้าคอยเช็ดน้ำตาคอยปลอบประโลมให้กับเจ้าคอยอาบน้ำคอยอุ้มเจ้าคอยดูแลเจ้าตลอดเวลาเจ้านาคเอ้ย
คุณแม่ธนพรพร้อมทั้งคุณพ่อประสานหรือว่าพ่อหมูเป็นผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตเจ้ามาดูแลเจ้ามารักเจ้าดุจดังไข่ในหินที่ทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาจนเติบโตจนถึงปัจจุบันนี้เจ้ารู้ไหมลูกเอ้ยยามที่เจ้าก้าวเท้าออกจากบ้านเจ้าไม่ได้ไปคนเดียวนะลูกเจ้ายังเอาดวงใจของพ่อของแม่เจ้าไปด้วยตราบใดที่เจ้าไม่กลับพ่อแม่ก็หลับไม่ลงเพราะอะไรล่ะลูกเพราะเจ้าคือดวงใจของพ่อของแม่ไงล่ะบางครั้งพ่อแม่ท่านไปตลาดอยากจะกินอะไรอะไรให้อร่อยใจแทบขาดแต่พอนึกถึงเจ้าท่านก็กินไม่ลงสู้หอพี่เอามาให้เจ้าตราบใดที่ลูกของพ่อของแม่ไม่อิ่มพ่อแม่ก็ไม่เคยหิวเลยนะลูกลำพังปากท้องของพ่อแม่ท่านหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างสบายแต่พ่อแม่นั้นยอมทนลำบากตากตามหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินยอมเหน็ดเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำก็เพื่อใครล่ะลูกเพราะลูกของพ่อลูกของแม่นี่ไงล่ะพ่อแม่จึงสู้ทนลำบากทุกเมื่อเชื้อวันบางครั้งนอนก็หลับไม่เต็มตากลัวว่าลูกนั้นจะไม่มีจะกินทนเหน็ดเหนื่อยกลัวว่าลูกนั้นจะลำบากเหมือนพ่อเหมือนแม่ท่านจึงสู้ทนทุกสิ่งอย่างไม่เคยปริปากบ่นว่าฉันเหนื่อยจังเลยลำบากเหลือเกินไม่เคยปริปากบ่นให้ลูกได้ยินท่านสู้สู้เพื่อลูกของท่านเอาล่ะเจ้านาคเอ้ยถามเจ้าสักคำหนึ่งเถอะพ่อแม่รักเจ้าแม้แต่ชีวิตของท่านท่านก็ให้เราได้อยากจะถามเจ้าสักคำหนึ่งสุธีรักพ่อรักแม่ไหมลูกรักเคยโกหกพ่อแม่ไหมลูกเคยโกหกพ่อแม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจไหมลูกเคยหลายอย่างเลยนะลูกแต่ไม่เป็นไรพ่อแม่ไม่เคยโกรธเจ้าพ่อแม่ไม่เคยเคืองเจ้าเลยไม่เคยนึกโกรธไม่เคยนึกเคืองเจ้าเพราะอะไรเล่าเพราะพ่อแม่รักเจ้าเจ้าจะทำอะไรก็ทำไปเถอะพ่อแม่ไม่เคยโกรธไม่เคยเคืองเพราะฉะนั้นแล้วถามเจ้าอีกสักคำเคยถามพ่อแม่บ้างไหมว่าพ่อครับแม่ครับเหนื่อยไหมพ่อครับแม่ครับกินข้าวหรือยังพ่อครับแม่ครับลำบากไหมพ่อครับแม่ครับนี่กินข้าวนะพ่อนะแม่ครับกินข้าวนะหนูห่วงแม่หนูห่วงพ่อเคยมีคำพูดหวานๆมีคำพูดให้กำลังใจกับพ่อกับแม่บ้างไหมลูกมีบ้างนะลูกนะไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะฉะนั้นพ่อแม่ไม่ได้หวังอะไรจากเจ้าเลยพ่อแม่หวังที่จะให้ลูกนั้นเป็นคนดีพยายามสั่งสอนบางครั้งเคยดุด่าว่ากล่าวเจ้าเพราะว่ากลัวเจ้านั้นจะไปหลงผิดติดเพื่อนติดยาเสพติดคบเพื่อนไม่ดีกลัวว่าอันตรายจะเกิดกับเจ้าบางครั้งพ่อแม่จึงดุด่าว่ากล่าวเจ้าเพราะความรักเพราะความห่วงใยเอาละลูกเอ้ยพรุ่งนี้เจ้าจะบวชแล้วเจ้าจะบวชกี่วันจะบวชกี่เดือนก็ตามขอให้เจ้าจงรำลึกนึกอยู่ตลอดเวลาว่าพ่อแม่หวังในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างยิ่งหวังที่จะบวชลูกชายของพ่อของแม่พ่อก็หวังที่จะสะพายบาตรถือตรปัดเดินรอบพระอุโบสถแม่ก็หวังที่จะอุ้มผ้าไตรเดินรอบพระอุโบสถนับวันนับเดือนนับปี20กว่าปีที่พ่อแม่นับวันมาสมปรารถนาแล้วในวันรุ่งพรุ่งนี้
ขออนุโมทนาและดีใจยินดีกับเจ้านะลูกที่ได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ในครั้งนี้ก่อนจะนอนหนุนตักแม่ให้เจ้ากราบไปที่ตักท่าน3ครั้งกราบแบมือแบบพระขออนุญาตแม่ครับผิดพลาดพลั้งไปขออภัยให้ลูกด้วยพรุ่งนี้ลูกจะบวชแล้วทอดกายเอนตัวลงนอนที่ตักแม่เหยียดขามาทางนี้ลูกเหยียดมาเลยพ่อย่ายายเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ตรงนี้หลับให้คลายกังวลมีบทเพลงเพราะๆจะกล่อมเจ้าเอนอนนะลูกนะพ่อกับแม่จะปกป้องคุ้มภัยดูแลเจ้าเองยี่สิบปีที่พ่อรอมาตั้งแต่ลูกน้อยลืมตารอมาจนถึงวันนี้บวชลูกกับเขาเสียทีพ่อรอมา20ปีวันนี้สมปรารถนาไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจพ่อแม่มีให้แก่ลูกๆทุกคนอุ้มไม่เคยหนักรักไม่เคยลวงห่วงไม่เคยเลิกเบิกไม่เคยคิดผิดไม่แค้นตายแทนลูกได้ได้บวชลูกชายสมดังตั้งเราเคยช่วยงานเขาถึงคราวเราบ้างวันนี้จ้างหมอทำควันทีมงานทศพลด้วยสิบวชลูกวันนี้เชิญพี่เชิญน้องรวมงานยี่สิบปีวันนี้สมดังฝันใฝ่ดีใจกว่าได้เงินล้านลูกชายบวชให้มันได้ขึ้นชั้นวิมานวันใดสิ้นลมสะพานสวรรค์
ว่าแม่แน่จริงนอนคำว่าพ่อก็เกิดใจรักคุณท่านนั้นยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณแม่เลี้ยงลูกผูกใจมันส่วนพ่อนั้นก็เหมือนท่านแน่อเนกอันนั้นสุดจะพันแน่พระนางเมียคลอดลูกแม่ให้ทำงานอยู่เฝ้าบ้านคอยเลี้ยงลูกยาส่วนตัวพ่อเองนั้นนะตระเวนหาด้วยใจหวังว่าอยากได้เงินทองตัวนายจนจนแล้วก็ต้องทนรับจ้างทนเอากำลังออกมาสำรองอาบเหนื่อยอาบใครเพราะอยากได้เงินทองเอามาเลี้ยงทองบุตรพันพระยาหนักพ่อเอางานเบาพ่อสู้ตั้งบ้าแบกทุยอมสู้ทุกท่าลำบากลำบนพ่อไม่บ่นไม่ว่าเพราะรักลูกอยากเกินกว่ารักตัวบ้านรักทองหิวพ่อยังยอมอดอยากหิวของมาฝากให้กับครอบครัวพ่อรักลูกมากเกินกว่ารักตัวพ่อจึงไม่กลัวในเรื่องตรากตรำแม่ลูกหัวรออเอเรียกพ่อเรียกแม่ได้คำมาสองคำก็ทูลหัวทูลกล่าวตั้งแต่เช้ายันค่ำเพราะอยากฟังถ้อยคำมาลูกเจ้ระจามาเจ้าเติบโตเจริญวัยพ่อจึงส่งแม่ลูกชายเพื่อให้ศึกษาอยากให้ลูกนี้ได้มีปัญญาสหาวิชาเอามาใส่ตัวพ่อเฝ้าอบรมมาเฝ้าบ่มนิสัยสั่งสอนลูกชายไม่ให้ทำชั่วให้ทำมาความดีสิ่งนี้ใส่ตัวสิ่งใดในชั่วลูกเอ๋ยอย่าเอาเห็นใครทำชั่วให้เจ้าตัวออกหนีเห
เห็นใครทำดีให้เอาอย่างเขาให้เจ้าของบัณฑิตเข้ามาเป็นมิตรกับเราอย่าลงเข้าเผานะเราอันแน่ถ้าผ่านโลกแบบนี้พ่อแม่ก็พลอยมีนะถ้าทำมาชั่วช้าจะอายชาวบ้านเขาจะพากันว่าลูกแม่คนนี้หลาดยายคนนั้นนะมันมีสะดาน้องมีสูงจะดีอะไรจะรักพ่อแม่คงมาไม่หาเรื่องฟังแล้วอยากเคืองในเรื่องเหล่านี้พ่อแม่รักเจ้าสอนให้ทำความดีอยากให้ลูกนี้มีสุขยืนนานกราบเป็นกลอนสอนพระนาคได้รู้สึกถึงคุณพ่อคุณแม่เป็นฉบับย่อๆครับก็บอกพระคุณพ่อแม่จะยกแผ่นดินแผ่นฟ้าภูเขาเหล่ากามหาสมุทรมาเทียบกับคนของท่านทั้งสองมิได้สักสิ่งอย่างเดียวเทียบไม่ได้การบวชเป็นการทดแทนคุณค่าดำรงของมารดาเพียงไม่กี่หยดค่าเหงื่อของบิดาเพียงไม่กี่หยดแต่นั่นก็สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจให้กับทั้งพ่อทั้งแม่นี้เป็นยิ่งนักเอาละเจ้านาคเอ้ยลูกได้แล้วลูกอบอุ่นไหมตักแม่แม่เมยเต็มทีแล้วกราบไปที่ตักแม่อีก3ครั้งช่างภาพวันนี้ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพมือช่างภาพมืออาชีพด้วยกันทั้งนั้นเลยวันนี้วิดีโอด้วยกอดแม่สักครั้งหนึ่งลูกให้ชื่นใจพรุ่งนี้เจ้าจะบวชแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ครับชื่นใจของแม่รอวันนี้มานานพ่อนั่งเดี๋ยวน้อยใจนะลูกกราบพ่อกอดพ่อให้ชื่นใจสักครั้งหนึ่งก่อนที่เจ้าจะบวชในวันรุ่งพรุ่งนี้ครับกราบไปที่ตักท่านเนี่ยท่านรอวันนี้มานานแล้วลูกสมปรารถนากอดพ่อให้ชื่นใจในลูกกอดมิดไหมลูกนะครับชื่นใจกอดแล้วอบอุ่นคุณยายจะน้อยใจนะลูกเสียหลายบาทแล้วยายทอดเสียหลายบาทแล้วหลานคนนี้มากเนี่ยรอวันนี้มานานสมปรารถนาคุณย่ายาปณีด้วยจ้าเอาแล้วลูกทุกคนก็ภูมิใจและดีใจในครั้งนี้ที่จะบวชทดแทนบุญคุณท่านอนุนั่งหันหน้ามาที่เดิมครับเอาละตอนนี้มีใครอยากจะฟังเพลงไหนเพลงอะไรไหมเขาฟังเรามานานเขาน่าจะเบื่อแล้วมั้งเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยไหมแฟนคลับของน้องผักบุ้งเขามารอกันหลายคนเลยนะเหรอแฟนคลับเขามาแฟนคลับเขามามีคนรู้จักหรือเปล่าไม่รู้วันนี้เอาน้องผักบุ้งมาร้องเพลงด้วยเห็นเป็นงานหลวงพี่น้ำฝนเนาะก็เลยว่าก็ฝึกเขาไว้นะซึ่งเขาเป็นคนที่ชอบบทเพลงแหล่เพลงโบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยก็เลยฝึกฝนเขาไว้ก็พอจะร้องได้ในส่วนหนึ่งไอ้คันฝึกไว้ไม่มีสถานที่ให้เราได้ร้องความชำนาญก็จะไม่เกิดขึ้นก็เลยเวลาไปงานทำขวัญนาคก็จะให้เขาร้องเพลงสองเพลงแต่ว่าจะมีน้องเขาอีกคนไม่ให้ร้องไม่ได้อีกร้องไห้อีกต้องตามมาด้วยเนี่ยร้องไปงานที่3ที่4แต่มาให้ร้องเขาร้องไห้ต้องร้องได้มายืนร้องคู่กันลูกมาแฟนคลับเนี่ยและตอนนี้น้องผักบุ้งเขากำลังดังเนี่ยโดยเฉพาะใน TikTok ก็ดีหรือว่าใน YouTube เนี่ยนะหวัดดียังลูกหวัดดีจ้าหวัดดีพี่นาคยังลูกหวัดดีพี่นาคก่อนเร็วคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ด้านนี้ขออนุญาตให้น้องโชว์สักเพลงนะแม่นะชื่ออะไรบอกด้วยลูกดีๆนะลูกอ่ะทักทายหวัดดีก่อนจ้าโทษทีฮะลืมจูนอ่ะทักทายเลยลูกดูชื่ออะไรชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีค่ะดูชื่ออะไรจ๊ะลูกชื่อน้องเบเบ้บุญยรัตน์จูนมูสิกค่ะโอ้ชื่อน้องเบเบ้ชื่อจริงชื่อบุญยรัตน์จุนมิวสิกนะนะครับแล้วคนโตชื่ออะไรสวัสดีค่ะหนูน้องผักบุ้งบุญยพรจุนมิวสิกค่ะโอ้ผักบุ้งบุญยพรเหมือนยังไม่ค่อยตื่นเลยอ่ะตื่นแล้วนะวันนี้โชว์สักเพลงลูกร้องคนเล็กร้องเพลงอะไรเนี่ยใครจะร้องก่อนใครส้มตำค่ะโอ้ร้องได้หรือยังลูกร้องให้เพราะนะลูกนะร้องส้มตำนะลูกนะส้มตำซะด้วยครบแล้วกี่บาทดนตรีเตรียมพร้อมอ่ะ
ร้องเลยลูกใครร้องก่อนจ๊ะร้องคู่กันเอาว่าไปเชียร์ต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีทำก็ง่ายจะบอกใครต่อไปดังๆหน่อยไม่ค่อยได้ยินเลยปรุงรสให้แซ่บหนอใส่มะละกอลงไปโน้นไปรับรางวัลโดนคนยืนให้อยู่โดนจ้ะสนใจเนื้อสนใจแต่รางวัลอย่างเดียวรับรางวัลลูกอุ้ยหลายคนเลยปรุงรสให้แซ่บหนอใส่มะละกอลงไปอย่าลืมใส่กุ้งแห้งบนของดีมะเขือเทศเร็วเข้าเอาถั่วฝักยาวใส่เร็วรีเสร็จสับแล้วสิยกออกจากปรบมือนะจ๊ะหลายใบเลยนี่เลยลูกโอ้นี่คุณแม่มอบให้ด้วยผักบุ้งไปอ๋อนี่ลูกสาวไปรับก่อนลูกไปรับเอ้ยคุณแม่คุณน้าโอ้นี่แล้วก็คุณอามอบให้หลายใบเลยพี่นาคจะปลดจากคอสักใบไหมครับคุณแม่เดี๋ยวพี่นาคของพี่นาคในแบงค์มงคลลูกไปรับกับพี่นาคขอบคุณมากเลยจ้าตัวเล็กไปรับกับพี่นาคก่อนเสร็จแล้วหันหน้าไปทางโน้นผักบุ้งโชว์คนเดียวเดี่ยวๆสักคนเดียวได้ไหมสักเพลงหนึ่งวันนี้เตรียมพลชมนกมาขอต้อนรับท่านพันโทด็อกเตอร์สินทบแก้วพิจิตรนะท่านสสนครปฐมนะเขต2หรือว่าเสแก้วนะครับปรบมือให้กับท่านด้วยครับท่านด้วยนะท่านเป็นสสเขต2ของจังหวัดนครปฐมนะขอบคุณมากครับท่านครับมาให้เกียรติในงานนี้ด้วยครับแล้วก็ชมนกสักเพลงเชิญเลยจ้าร้องดังๆลูกเดินชมปักษาที่ชาชาดลวดนางนาดกินนอนอนงงาบางบินเล่นนาลาเลิงลงล้วนอนงรับรางวัลได้ลูกโนจากพี่สาวคนสวยให้500เลยตัวเล็กด้วยไหมเอาไปรวมกันแบ่งกันบนต้นนามาสามก็โดนแนนกอินทรีนกแสงแสวจับสีสุกแสงแสวสุกเขาเสียสีแสงแสวสดเธอจับนอนสีแสงแสวเนียเขารังนอนนกนางนวลก็จับไข่เน่านก
คุณเสียงปรบมือนะจ๊ะขอบคุณรางวัลด้วยขาดอีก400ใครจะเติมให้เต็ม 2,000 มั้ยอ่ะเดี๋ยวไปก่อนเอาล่ำลาเลยลูกวันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนอกจากจะมาร้องเพลงให้ฟังแล้วน้องผักบุ้งเขามีผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างหนึ่งด้วยนะอ๋อเหรอมีว่าฝากไหนก็มาแล้วฝากหน่อยลูกนี่คืออะไรเป็นอะไรนะลูกเป็นผลิตภัณฑ์ใบแรกของน้องผักบุ้งเองค่ะเป็นเขาเรียกว่ายี่ห้ออะไรจ๊ะPB Band ค่ะ PB Band น้ำหอมสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ดีใช่ค่ะไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะไม่มีแอลกอฮอล์นะฉีดผมฉีดผิวได้ฉีดผมฉีดผิวฉีดเนื้อฉีดตัวเสื้อผ้าได้หอมเย็นชื่นใจนะปกติแล้วที่โซเชียลหนูจำหน่ายเท่าไหร่นะลูกปกติน้องผักบุ้งจะขายขวดละ149บาทค่ะวันนี้เท่าไหร่จ๊ะวันนี้หนูมาขายขวดละ100บาทค่ะ100บาทแจกได้ไหมหนูต้องเดินไปหานะเผื่อจะไปถ่ายรูปกับญาติพี่น้องลุงป้าน้าอาด้วยนะลูกขอบคุณรางวัลที่มอบให้ด้วยนะขอบคุณรางวัลที่มอบให้หนูกับน้องนะคะหนูจะนำเงินนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าแล้วก็เอาน้ำหอมพีบีแบมไปนำเสนอนะเผื่อเขาจะชอบไปร้อยบาทฉีดให้ดูขวดละร้อยแล้วหอมมากนะหอมจริงๆอ่ะผักบุ้งไปได้ลูกเผื่อใครนี่นี่คุณแม่อยากจะอุดหนุนนะมั้งลูกคุณแม่เดินไปเร็วไปหาคุณน้านี่นะเผื่อถ่ายรูปกับคุณน้าหน่อยสวยเหมือนกันเลยนี่นะฮะเดี๋ยวจะครับต่อจากนี้จะเข้าสู่บริการสำคัญในช่วงท้ายแล้วนะเดี๋ยวช่วยจัดเก้าอี้หน่อยคุณวิษณุมาจัดเก้าอี้ตั้งเรียงไปตั้งแต่นี่เลยคุณพ่อคุณยายคุณย่าแล้วก็คุณแม่นี่เลยนะตั้งแบบไหนดีเอาเก้าอี้ตัวใหญ่ๆไปตั้งล้อมวงอ่ะนะหยิบเก้าอี้มานี่เชิญนะครับเอาเก้าอี้มาเอาเก้าอี้ตั้งเรียงประมาณนี้เลยนะครับต้องรบกวนเอาเก้าอี้ยกมาเรียงล้อมวงอ่ะครับล้อมวงอย่างเงี้ยครับนะโอ้ต้องยกเองเลยเหรอไม่ข้างนอกดีกว่าครับข้างนอกก็ได้ครับตรงนี้คุณต้อมเขาก็จำหน่ายอยู่โน่นเดี๋ยวนี้ก็ไล่ไปนี่เลยนะครับไล่เลียงไปนี่เลยจ้ะต้อมหิมพานต์อยู่ไหนเอ่ยขอน้ำหอมหน่อยเลยคุณตั้งนี่เลยจ้าเป็นวงกลมไปชนนู่นเลยโอเคตั้งเป็นแถวเดียวนะเป็นแถวเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นวงกลมดูซิประมาณคนซิว่าพอจะมีพอไหมประมาณคนที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วที่นั่งบนเก้าอี้เอาเรียงเลยจ้าเรียงเลยเรียงเลยจ้าเอาเก้าอี้เบาๆได้ก็ได้น้ำหอมผักน้ำหอมผักบุ้งมาแล้วจ้าเก้าอี้ตั้งเป็นวงกลมตั้งให้เป็นแถวเดียวนะครับให้เป็นแถวเดียวเชิญนี่เลยจ้ะช่างกล้องจะอยู่ข้างในวงไหมเชิญเลยจ้ะเอาเป็นให้สวยๆนี่ๆๆวงนั้นเลยสวยแล้วครับเรียนเชิญนะครับเอาก็อีตั้งให้เป็นแถวเดียวนั่งบนเก้าอี้ที่จัดเรียงไว้นี่เลยนะครับนั่งเรียงบนเก้าอี้ได้เลยเลือกนั่งได้ตามสบายนะครับนั่งเลยนะครับที่จะร่วมเวียนเทียนเชิญนั่งให้เต็มเลยนะฮะถ้าไม่เต็มมันก็จะเวียนเทียนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันส่งไม่ถึงกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำภารกิจส่วนตัวก่อนนะเชิญครับมานั่งเลยตรงนี้ยังว่างอีกหลายท่านเลยนะเนี่ยประมาณ 5-6 ท่านเลยนะครับเชิญนั่งเก้าอี้ที่เรียงอยู่เนี่ยต้องเรียนเชิญท่านมานั่งหน่อยจ้านะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ชนกันเนาะจะส่งเทียนไม่ได้นะไม่ต้องกลัวเทียนหยดเพราะโดยมีใบก
าบกล้วยเนี่ยรองรับน้ำตาเทียนอยู่เชิญเลยครับเชิญอาจารย์อาจารย์เชิญเข้าเวียนเทียนด้วยกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญคุณแม่นะฮะนะคุณพ่อคุณแม่ของโจนาเดี๋ยวมานั่งลูบหลังให้ลูกชายนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่พิธีการสำคัญกันตรงนี้นะคุณย่าคุณยายก็นะลุงตุ๋ยลุงตุ๋ยมานั่งเวียนเทียนลุงตุ๋ยนี่เก้าอี้ยังว่างอีก2ตัวตรงนี้นะเก้าอี้ด้านหลังเราไม่ต้องเอาส่งมานะครับเราไม่เวียนเทียนข้างหลังนะข้างหลังเราจะไม่เวียนเทียนนะครับเวียนเทียนเฉพาะวงที่อยู่ข้างหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับนะตรงนี้อีกหนึ่งท่านแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งท่านนะครับนะวันนี้กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพี่น้ำฝนนะครับนะพระที่มีแต่ให้มีเมตตาให้คุณทศพลหิมพานต์มาประกอบพิธีการทำก่อนหน้านะแล้วก็นะให้กลุ่มศิลปินทีมงานนะคณะปีพาดนะมาขับกล่อมตรงนี้ขอบคุณช่างกล้องช่างวิดีโอนะฮะจากไหนนะจากอะไรนะช่างวิดีโออยู่ที่ของวัดเหรออ๋อนี่ของหลวงพี่น้ำฝนเองนะฮะมาเก็บภาพสวยๆไว้นะภาพเป็นความทรงจำวันนี้ผมแสงเทียนได้มีโอกาสนะมาทำขวัญหน้าก็ชื่นใจนะไม่เคยมานะเพิ่งจะมาครั้งแรกนี่เองหลงไม่รู้ห้องน้ำอยู่ตรงไหนไม่รู้ไปนอนหลับอยู่พักนึงเขาสะอาดดีนะสะอาดสะอาดดีมากๆนะนะแล้วก็เมื่อกี้ไปกราบสรีระนะของหลวงปู่พูลนะท่านพระเป็นพระเกจิที่โด่งดังมากๆนะฮะพี่น้องชาวนครปฐมคงจะรู้จักและคงจะทราบนะกันเป็นอย่างดีนะพระที่มีแต่ให้ญาติโยมเคารพศรัทธากันเยอะนะครับก็เลยมากราบมาไหว้กันวันนี้มีโอกาสไอ้ตรงนี้เขาเรียกวิหารเนาะวิหารนะไม่ใช่โบสถ์นะวิหารนะนะเป็นวิหารที่สวยงามมากนะครับนะใช้กิจทำกิจของสงฆ์ได้หลายอย่างเนี่ยญาติโยมมาประกอบกิจกันตรงนี้เรียนเชิญคุณแม่นะครับคุณแม่นะเรียนเชิญคุณแม่มานั่งรูปหลังให้ลูกชายเจ้านาคเดี๋ยวเก้าอี้ให้คุณแม่มาคุณพ่อด้วยนะครับนะคุณพ่อด้วยคุณแม่มาคุณพ่อไม่อยู่ไม่เป็นไรคุณแม่กอดมานั่งตรงนี้เดี๋ยวรูปหลังให้ลูกชายนะรูปตั้งแต่บั้นเอวถึงท้ายถอยนะรูปเบาๆรูปช้าๆเดี๋ยวหมอจะเรียกขวัญให้นะครับนะขวัญของเจ้านาคไประหกระเหินในหนตำบลใดจงกลับเข้ามาสู่ร่างกายพร้อมที่จะได้มีใจบรรพชาบุญสมบทในวันรุ่งพรุ่งนี้หน้าก้มตัวลงมานิดหนึ่งนะก้มประนมมือขึ้นไว้ก้มแบบนี้แล้วคุณแม่คุณยายคุณย่ารูปหลังให้ลูกให้หลานนะสีสิทธิมองคนชายข้าพเจ้าขออัญเชิญขวัญนามพ่อนอเนื้อมุนีนาดขวัญของพ่อนักจงสุขใสญาติให้ยาวยืนนามขวัญของพ่อนักอย่าได้ลองไปเป็นอื่นเที่ยวสุขสนในไพรสีห่มพองไพรีนอดาษดามาทนะขวัญพ่อนักจงมานำขวัญของพ่อนักจงกลับเข้ามาสู่ผมบายสีนาซึ่งมีถูกเทียนทองนาคและเงินขวัญพ่อเอ๋ยนาอย่าระเหินระอกระงมไพรทั้งชนีน้อยๆห้อยเกี่ยวกิ่งมาอยู่เพียรไรรามานี่จวนจะพบคำยำสนธยาทั้งมรุขีในพฤกษาทั้งไกลพฤกและไกลสอนทั้งผีปองผีป่าห
พากันซื้อจอนกระหึ่มหวนทั้งผีตระหมดอดครวญน่าสะพึงกลัวยามขมุขมัวกลางป่าชัดขวัญเจ้าเอ๋ยนามอย่าได้ลองชมพนมพนาดในสิ่งคอนว่ามาเถิดมาขวัญนะพ่อนาคจงมานามนี่พ่อจงถือเอาผลสินทานนะที่พ่อกระทำไว้จองมาเป็นชั้นเขี้ยวคอยเยียวยาจะได้ข้ามห่วงเองตัณหาให้ถึงยังฝั่งฟากอันกล่าวแล้วนะพ่อนาคคือหนทางสู่พระนิพพานนะให้เจ้านาคนั่งตัวตรงๆได้แล้วไม่ต้องพนมคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องลูบหลังให้นาคพนมมือไว้ก่อนนะลูกนะเออนี่เจ้านาคจ๋าจงฟังหมอทางนี้กิจของสงฆ์มากมีรักษาไว้นาคจะบวชเป็นพระละอบายมันศึกษาพระธรรมวินัยไว้ให้ดีบิณฑบาตโปรดญาติโยมห่มครองเหลืองงามผุดผ่องรองเรืองมีราศีมันสวดมนต์บ่นคาถาท่องบาลีกวาดวิหารลานเจดีย์อย่าดูได้ไม่เข้าใจในข้อความถามพระเก่าทั้งวัดเย็นวัดเช้าอย่าเฉชัยกิจวัตรของพระสงฆ์จงใส่ใจอย่าห่วงเล่นคุยกับสาวเอาแต่นอนศีล227ดังเพชรแท้จงแน่วแน่น้อมนำตามคำสอนฝากความดีเอาไว้ในบวรบุญกุศลจะตามย้อนติดตัวไปปาราชิกสี่อย่าแผ่วพานสำคัญนักอาบัติหนักขาดจากพระหากเผลอไพลข้อที่1เสพเมถุนทั้งหญิงชายสัตว์เดรัจฉานอสุรกายห้ามล่วงเกินข้อที่2ลักขโมยทรัพย์ตั้งแต่5มาศกอย่าย้ายยกสิ่งของเขาจะขัดเขินผิดวินัยร้ายแรงนักหากก้ำเกินอย่าหลงเดินในทางผิดติดบ่วงกรรมข้อที่3ผลาญชีวิตคิดเข็นฆ่าทั้งจ้างวานหรืออาสาหรือขูนค้ำให้มนุษย์ต้องวางวายโดยกระทำขาดจากความเป็นพระอย่าละเลยข้อที่4อวดอุตริมนุษยธรรมชอบโอ้อวดหรือชักนำเจ้าข้าเอ้ยอันตัวข้าหายตัวได้เหาะก็เคยญาติโยมเอ๋ยจงเข้ามาข้าเก่งกว่าใคร4ข้อนี้ขาดจากพระหากหลงผิดขอเตือนจิตเจ้านาคจ๋าอย่าหวั่นไหวนาคถือบวชหวังผลบุญอบอุ่นใจนาคทำดีย่อมจะได้รับผลดีต่อปีนี้จะเป็นพิธีการในการเบิกใบสีแล้วก็เวียนเทียนคำกล่าวเวียนเทียนบางท่านอาจจะทราบคาถาบางท่านอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวผมจะบอกคาถาให้นะเรามีแว่นเวียนเทียนอยู่3แว่นเราจะเวียนกัน3รอบนะคาถาที่เราจะกล่าวในช่วงเวียนเทียนเนี่ยเมื่อท่านรับแว่นที่1ให้กล่าวคำว่าพุทธังชัยมังคลังแล้วก็โบกควันเทียนเบาๆแล้วส่งเลยเอาใหม่นะแว่นที่1พุทธังชัยมังคลังแว่น2ธรรมังชัยมังคลังแว่น3สังฆังชัยมังคลังพุทธังธรรมังสังฆังเราคล่องปากแล้วไม่ต้องไปจำเนาะจำคำว่าชัยมังคลังเข้าไว้ชัยมังคลังหรือว่าชัยมงคลที่เราคุ้นหูแต่นี่เป็นภาษาบาลีจึงกล่าวว่าชัยมังคลังเพราะฉะนั้นแว่นที่1พุทธังชัยมังคลังแล้วก็ส่งแว่น2ธรรมังชัยมังคลังแล้วก็ส่งแว่น3สังฆังชัยมังคลังแล้วก็ส่งท่านจะเวียนพุทธังชัยมังคลังอย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้เอาตามถนัดนะไม่ต้องกลัวลืมนะฮะเดี๋ยวให้อุทัยรัตน์บอกยันจบเลยยันเวียน3รอบจบเลยไม่ต้องกลัวลืมเดี๋ยวบอกตลอดรายการนะฮะ
แว่นที่1พุทธังชัยยะมังคลังแว่นที่2ธัมมังชัยยะมังคลังแว่นที่3สังฆังชัยยะมังคลังนะคะชัยมังคลังแว่น3สังฆังชัยมังคลังThank you.
ที่1พุทธังชยมังคลังแว่นที่2ธัมมังชยมังคลังแว่นที่3สังฆังชยมังคลังเปลี่ยนเทียนกัน3รอบพลังสังฆังชยมังคลังเปลี่ยนกันสามรอบน้องระลึกนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อำนวยอวยพรอวยชัยให้เจ้าหน้าชนะจากพวกมารทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาผจญกล่าวคือจะได้ให้เจ้าหน้านั้นละจากความโลภความโกรธความหลงเป็นพระผู้มีความประพฤติดีปฏิบัติชอบตามระบอบของพระธรรมวินัยอนุโมทนาบุญที่เจ้าหน้าจะได้บวชเป็นพระในวันรุ่งพรุ่งนี้สู่รอบที่2หลังจากเวียนเทียนกันครบ3รอบจะให้เจ้าหน้าคืนผ้าห่มใบสีให้กับบิดรมารดากล่าวคำขอเข้ามาลาโทษอีกสักครั้งก็จะเป็นเสร็จพิธีหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยให้ช่างกล้องช่างวิดีโอช่างภาพตั้งเก้าอี้ให้สวยๆถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกจะได้เรียนเชิญญาติพี่น้องที่มาร่วมบุญกันได้ถ่ายรูปร่วมกันกับคุณทศพลเนวพานก็จะไปเสร็จพิธีกันนะครับคงจะใช้เวลาตรงนี้ประมาณอีกสักเกือบๆครึ่งชั่วโมงบรรจงพับสลับเย็บหน้าThank you.
วลญาติล้อมอ้างเอ่ยประชุมเชิญเI'm not afraid to die.
นั่งอยู่ตรงนี้เนาะเพราะท่านเป็นภารกิจอยู่จะให้หลวงพี่น้ำฝนมาเจิมหน้านาคเพื่อเป็นสิริมงคลกราบพระราชานิมนต์ท่านนะครับไม่ทราบว่าท่านอยู่ไกลจากตรงนี้หรือเปล่ากราบพระราชานิมนต์พระเดชพระคุณครับจะให้เจิมหน้าให้กับเจ้าหน้านะครับซึ่งก็นะเป็นหลวงปู่นะฮะสักเป็นหลวงปู่ออกกำลังขึ้นมาเนาะนะครับนะซึ่งก็วันนี้ในหลังจากคืนเอาพอแล้วครับพ่อนาคได้คืนพระคลุมใบสีให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณย่าคุณยายเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็จะให้เจ้านาคขอเข้ามาลาโทษอีกครั้งหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นจะให้เจ้านาคและหมอขวัญเนี่ยได้ถ่ายรูปร่วมกันพร้อมทั้งท่านพลเกียรติด้วยเอาไว้เป็นที่ระลึกนะฮะวันนี้ช่างภาพนะมากันเยอะหลายท่านด้วยกันนะครับก็เพื่อที่จะมาเก็บภาพเป็นความทรงจำนะฮะของลูกผู้ชายไทยพุทธเนี่ยสำคัญที่สุดในชีวิตลูกผู้ชายไทยพุทธอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เก็บภาพแห่งประวัติศาสตร์ตรงนี้ไว้นะฮะแล้วก็เก็บไปดูนะครับหลังจากเสร็จงานแล้วจะกี่ปีกี่เดือนกี่ปีกี่วันอย่างไรก็ตามนะฮะเก็บมาดูก็มีความหมายนะฮะได้มารำลึกนะครับเพราะว่าสำคัญที่สุดการบวชครั้งแรกนะของลูกผู้ชายไทยพุทธเนี่ยนะฮะสำคัญที่สุดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วก็บวชกี่วันนะลูกหนูจะบวชกี่วันกำหนดหรือยังยังเนาะแต่ทรงเนี่ยทรงเจ้าอาวาสเลยนะบอกให้นะฮะทรงเขาสวยจริงๆนะทรงเขาแบบแหมครับและหลวงปู่ท่านอยู่ตรงนี้นิมนต์ครับท่านครับนิมนต์ครับให้เจิมหน้าเป็นมงคลให้กับหลานชายหน่อยครับท่านครับนั่งประนมมือขึ้นไว้นั่งประนมมือไว้ด้วยจากที่หลวงปู่เขาเจิมหน้านาคแล้วเดี๋ยวเขาจะใส่ผ่านอีก 250,000 กราบขอบคุณครับท่านครับเจ้านาคตอนนี้นะหลังจากที่พระเดชพระคุณนะหลวงปู่น้อมฝนเจิมหน้าเพื่อเป็นมงคลแล้วให้เจ้านาคหันหน้าไปทางคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ปู่แล้วก็คุณย่าคุณยายนะครับคุกเข่าไหวไหมครับตอนนี้จะให้เจ้านาคนั้นคืนพระคลุมเมสีให้กับบิดามารดอนนะฮะนาคจงสังวรด้วยความปราบปลื้มสิ่งไม่ดีขอให้เจ้านาคหลงลืมอย่าได้หยิบยืมมันอีกต่อไปจะทำความหวังของพ่อแม่ให้สมหวังพ่อแม่หวังไว้ก็คือมารู้ว่าเจ้าเกิดมาเป็นชายความหวังของท่านต้องการที่จะเลี้ยงดูบุตรชายคนนี้ให้ได้ดีที่สุดต้องการที่จะส่งเสียบุตรชายคนนี้ให้เรียนดีที่สุดต้องการให้บุตรชายคนนี้หลานชายคนนี้เป็นเด็กดีของครอบครัวและสังคมและหากบุตรชายของพ่อของแม่คนนี้มีอายุครบบวชแล้วมีโอกาสได้บวชเมื่อไรท่านตั้งใจที่จะให้เจ้านั้นได้บวชและเจ้าก็ไม่ได้ทำความผิดหวังนะอุทิศกายอุทิศใจบวชทดแทนบุญคุณท่านในครั้งนี้สร้างความชื่นใจให้กับท่านเป็นยิ่งนักนะครับเอาละตอนนี้ให้คืนพระคลุมนี้ให้กับพ่อแม่คุณย่าคุณยายรับไว้เลยนะครับจะนั่งถอยหลังมานิดนึงนะลูกถอยหลังมาแล้วกราบไป3ครั้งกราบระหว่างกลางไปเลยลูกกับแบมือกราบ1กราบ2กราบ3กราบเสร็จแล้วถือพานขึ้นมาคุณแสงเทียนยกพานให้หน่อยแล้วเอาสายสินมาให้ถือพ่อถือด้วยคุณพ่อคุณย่าคุณยายเอาละครับต่อไปจะให้เจ้านาคขอเข้ามาลาโทษอีกสักครั้งอาจจะเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมให้กับเจ้านาคด้วยทุกท่านพนมมือกันขึ้นไว้นะฮะเพื่อที่จะอโหสิกรรมให้กับเจ้านาคนะครับให้นาคตั้งนโม3จบครับสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้ง
ต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาติสนิทมิตรสหายต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ไม่รู้ก็ดีขอให้ท่านอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยซึ่งข้าพเจ้าจะขอกราบลาอุปสมบทในครั้งนี้หากท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าแล้วจงยกมือสาธุขึ้นพร้อมกันด้วยเถิดสาธุคืนพานให้กับคุณย่าคุณยายคืนไปเลยลูกคืนพานให้กับย่ายายคุณพ่อคุณแม่แล้วหนูกล่าวไปอีก3ครั้งกราบเสร็จแล้วรับผ่านหันหน้ามาที่เดิมม้วนได้สายสินเก็บได้เลยนะครับหลังจากนี้ได้ถ่ายรูปร่วมกันนะอาจจะหน้าองค์พระหรือจะหน้าใบสีก็ลองเลือกดูนะครับช่างครับแต่ว่าหน้าใบสีน่าจะโอเคกว่าเพราะเป็นพิธีทำขวัญนาคนะฮะเดี๋ยวเอาเก้าอี้ตั้งเรียงเลยให้คุณพ่อคุณย่าคุณยายแล้วก็คุณแม่แล้วก็เจ้านาคนั่งหมอขวัญยืนด้านหลังแล้วก็ถ่ายท่านอื่นทีละชุดละชุดนะครับพิธีของการตกนักวันนี้ผมทศพลหิมพานต์อุทัยรัตน์ธัญการแสงเทียนแสงสวรรค์พร้อมทีมงานคณะปีพาทมีสิ่งหนึ่งเสด็จขันตุบุกท่องไปบัตรขอกราบประธานอภัยท่านด้วยการทำขอนาควันนี้เราเสร็จพิธีกันแล้วครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับโชคดีขอให้มีความสุขให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงกับทุกคนนะฮะโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ